สวัสดีครับท่านอาจารย์ท่านศิลปินนักศึกษาแก่ผู้มีเกียรติทุกท่านวันนี้คณะจิตรกรรมกรรมการภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยสมุทรสาครวิชาประจิตรกรรมร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ต้อนรับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยโตเกียว University of Arts นะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสตราจารย์โอซามุคิโดที่เป็นหัวหน้าภาควิชาประติมากรรมนะครับ เป็นศาสตราจารย์อาวุโสของมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ศิลปินหนุ่มอีก4ท่านนะครับที่เป็นดาวรุ่งเป็นประติมากรรมเป็นประติมากรดาวรุ่งของญี่ปุ่นณปัจจุบันนะครับท่านให้เกียรติมาบรรยายวันนี้แล้วก็นอกจากมาบรรยายวันนี้แล้วเนี่ยก็จะยังมีนิทรรศการให้เราชมนะครับหลังจากนี้ด้วยนะครับแต่อาจจะไม่ใช่ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเดี๋ยว เราจะพูดถึงตอนท้ายนะครับเดี๋ยวให้ชมงานแล้วก็ดูมาฟังการบรรยายก่อนมหาวิทยาลัยศิลปากรกับโตเกียว University of Arts มีความสัมพันธ์ในการทำข้อตกลงความสัมพันธ์มายาวนานนะครับแล้วก็แต่ในระยะเวลาไม่นานมานี้เราเพิ่งสร้างโปรแกรมที่จะมีการแลกเปลี่ยนแล้วเราก็คิดว่าในอนาคตข้างหน้าระหว่างมหาวิทยาลัยโตเกียวกับมหาวิทยาลัยศิลปากรก็จะกระชับความสัมพันธ์มากขึ้นแล้วก็จะดึงเอากิจกรรมต่างๆด้านศิลปะเนี่ยมาเผยแพร่ทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นผมเห็นว่าเป็นโอกาสดีที่ความสัมพันธ์ของทั้งสองมหาวิทยาลัยนี้เนี่ยจะสร้างให้เกิดงานศิลปะที่มันเติบโตขึ้นก็ไม่อยากที่จะเก็บความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยนี้ทำงานภายใต้มหาวิทยาลัยเท่านั้นก็อยากจะขยายวงนะครับก็เลยใช้โอกาสนี้เนี่ยจากการบรรยายที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเพื่อเปิดโอกาสให้หลายๆท่านได้มีโอกาสได้รับฟังรับชมครับปีที่แล้วผมได้มีโอกาสพานักศึกษาไปร่วมเวิร์กช็อปที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยคำเชิญของศาสตราจารย์โอซามุคิโดนะครับก็เป็นโอกาสดีที่ปีนี้ท่านเดินทางมาแล้วก็ผมก็เลยเรียนเชิญท่านจัดบรรยายครั้งนี้ผมคิดว่าการบรรยายครั้งนี้น่าจะเป็นโอกาสดีที่นานๆเราจะเห็นประติมากรแสดงงานคราวนี้เป็นประติมากรต่างประเทศนานๆเราจะได้ฟังประติมากรชาวต่างประเทศเฉพาะด้านประติมากรรมจริงๆบรรยายแล้วก็พร้อมกันตั้งแต่รุ่นอาวุโสไปจนถึงรุ่นหนุ่มที่มีทั้งความฝีมือมีแนวความคิดแล้วก็มีการใช้เครื่องมือแล้วก็มีลักษณะของความสัมพันธ์ทางสังคมหลากหลายรูปแบบดังนั้นผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมขอเชิญท่านศาสตราจารย์โอซามุคิโดบรรยายวันนี้ครับเชิญครับเออ今日は皆さんお集まりいただきありがとうございますขออนุญาตเป็นล่ามนะคะขอบคุณทุกท่านที่มารวมตัวกันวันนี้ค่ะジャカパン先生とは、去年日本でお会いして久しぶりに会えてとても嬉しく思っています。อย่างแรกก็คือได้เจออาจารย์จักรพันธ์ที่ไม่ได้เจอกันตั้งแต่ปีที่แล้วที่ญี่ปุ่นก็ยินดีมากค่ะที่ได้เจอครับ。あと昨年日本の茨城県で県北芸術祭ということが行われてその時に参加してくれた女子と学生さんたちとも会えてとても嬉しく思っています。ก็ดีใจมากที่ได้เจอนักศึกษาที่ไปเข้าร่วมงานนิทรรศการเกียมโปกุเมื่อปีที่แล้วค่ะขอบคุณที่มาวันนี้นะคะมินาซังเก็กกิเดสกะสบายดีกันไหมคะはいまあ今回展覧会をすることができて感謝をしていますคราวนี้ก็ยินดีมากที่ได้จัดนิทรรศการด้วยในโอกาสเดียวกันではまずまあ展覧会に出品しているものとまあ今日トークする人をまずは紹介をしたいと思います。ก็ก่อนอื่นขอแนะนำสมาชิกค่ะประติมากรที่เข้าร่วมนำผลงานมาจัดแสดงคราวนี้แล้วก็จะมาเข้าร่วมเซสชั่นทอล์กกับเราในวันนี้ค่ะ。
この上にある、私は一番上に名前がありますが、木戸治虫と言います。ก็ขอแนะนำตามรายชื่อค่ะอาจารย์คือชื่อบนสุดนะคะอาจารย์คิโดโอซามุありがとうございます。日本の東京芸術大学という、ところの美術の彫刻をプロフェッサーをしております。ปัจจุบันอาจารย์ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ค่ะประจำภาควิชาประติมากรรมคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยโตเกียว University of the Art次に木戸龍介です。木戸龍介。それぞれの紹介は、これから一人20分で、行いますので、その時に自分で自己紹介をしてもらいたいと思います。เรื่องประวัติส่วนตัวกับผลงานค่ะแต่ละคนจะมาพูดเองคนละประมาณ20นาทีต่อจากนี้。次に伊原幸路です。คุณ伊原幸路。続きまして中里陽介です。中里陽介。その次が久村拓です。今度は久村拓です。これから順番は久村拓から始めて一人ずつ。自分の作品の紹介とあと、まあ、美術に対する考え方ということを話をするという会にしたいと思っています。ではต่อจากนี้แต่ละคนค่ะเราจะเรียงลำดับจากด้านล่างขึ้นมาก่อนแต่ละคนจะมาพูดถึงผลงานของตัวเองแล้วก็แนวคิดที่มีต่อวงการศิลปะ一人20分程度で話をして5人が終わった最後にディスカッション時間があればできれば良いと思っています。แต่ละคนจะพูดประมาณ20นาทีค่ะแล้วก็ช่วงท้ายคิดว่าน่าจะมีเวลาเหลือพอให้เรามีโอกาสดิสคัชชันกันหรือถามคำถามขึ้นมาค่ะそれでは久村君から始めたいと思います。お願いします。ค่ะเดี๋ยวเริ่มตั้งแต่คุณทักคุณ久村ก่อนนะคะสวัสดีครับひさむらたくと申します。しゅうくんたく、ひさむら。私は多摩美術大学で4年間彫刻を学び、2004年頃から主に東京で制作発表を続けています。จริงๆเขาจบจากมหาวิทยาลัยศิลปะธรรมค่ะธรรมยูนิเวอร์ซิตี้แล้วก็ตั้งแต่ปี2004เป็นต้นมาเริ่มเป็นศิลปินอิสระทำงานอยู่ที่โตเกียวเป็นหลักその中で興味を持ち続けていることは彫刻および美術の定義です。แล้วก็เนื่องจากจบภาควิชาประติมากรรมมาโดยตรงค่ะสิ่งที่เขาสนใจที่สุดก็คือคำจำกัดความของศิลปะแล้วก็ประติมากรรม何が彫刻で何が彫刻ではないかそしてそれを決めているものは何なのかこの疑問を意識的に作品に取り入れることで従来の彫刻制作から自由になれたのだと思います。ทุกครั้งที่เขาสร้างผลงานค่ะเขาจะมีคำถามว่าสิ่งไหนที่เรียกว่าประติมากรรมสิ่งไหนไม่ใช่แล้วก็ใครเป็นคนตัดสินว่าอะไรคือประติมากรรมแล้วก็เขาพยายามสร้างคอนเซปต์อันนี้ลงในผลงานตั้งแต่อดีตเป็นต้นมาเพราะฉะนั้นเขารู้สึกว่าเขาเป็นอิสระจากงานประติมากรรมที่ผ่านมาในอดีต
ではこれから3つのテーマに沿って作品を説明していきたいと思います。วันนี้เขาสรุปรวมผลงานที่เคยทำมาค่ะโดยแบ่งเป็น3ธีม3คอนเซ็ปต์หลักด้วยกัน1つ目は形を作らなくても彫刻家ということです。อย่างแรกเป็นการตั้งคำถามว่าสิ่งที่เราไม่จำเป็นต้องสร้างรูปร่างขึ้นมาเนี่ยมันจะเรียกว่าประติมากรรมได้หรือเปล่าの作品で鉄の原材料である鉄鉱石の型を取り、間違えた。ごめんなさい。作家が作らないということは、ミニマルアートやコンセプチュアルアートで実践されてきたことですが、初期の作品は、形を作らないで、型取りをする作品が多いです。คือจริงๆแล้วถ้าเราไม่ต้องสร้างรูปร่างค่ะก็อาจจะพูดได้ว่าเป็นศิลปินแนวมินิมอลหรือว่าแนวคอนเซ็ปชวลแต่ว่าสำหรับประติมากรเองจริงๆแล้วก็คือต้องสร้างอะไรบางอย่างขึ้นมาその中で循環であるとか自然の作用によって形が変化する作品がありますแต่เขาพยายามสร้างชิ้นงานที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามวัฏจักรของธรรมชาติหรือว่ามันเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัวของมัน人間の力ではなくて、自然の力というものへの興味があったんですね。だからความสนใจคือไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงเพราะว่าแรงของมนุษย์แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงจากเนื้อแรงของธรรมชาติ。この作品が、steel という作品で、鉄の原材料である鉄鉱石の型を取り、鉄粉で鉄鉱石を作るという作品です。อันนี้เป็นงานที่ชื่อว่า steel ค่ะจริงๆทำมาจากแร่เหล็กก่อนที่จะไปถลุงคือมันเอามาจากแร่เหล็กแล้วก็นำกลับไปเป็นรูปร่างของแร่เหล็กอีกทีนึง鉄鉱石から鉄になり鉄になったものを再び鉄鉱石に戻すという作品です。คือพูดง่ายๆมันคือการเอาฝุ่นโลหะจากแร่เหล็กอะค่ะก็คือเป็นวัตถุดิบที่จะไปตีเหล็กแล้วก็เอาฝุ่นโลหะนั้นกลับมาสร้างเป็นรูปทรงของแร่อีกครั้งその後作品を鉄鉱山に持っていき写真を撮るシリーズになりました。ラカンパーダイトはレレキを作り上げまして、フッロハンを加えて、それを組み合わせて、撮影して、これはブロンズという作品で、同じことをブロンズでも行っています。ラカニシブロンズは、これはラカンタムンガン、これはポンブロンマ、タムンガン、ベルプソンレブロン。これはストーンソープという作品で、石を型取る作品は、石鹸を素材にしたもの、これ石鹸なんですけど、石鹸を素材にしたものも作りました。だから、ニシストーンソープはコンセプト同じ、就是、あの、原材料、作ったサブを、ね、あ、回ま、作って、成、形、状、形、状、で、石が自然に風化するような過程が視覚的に体験できる作品です。เพราะฉะนั้นเนื่องจากมันทำมาจากผงสบู่หรือผงแร่ค่ะก็คือพอวางไว้ชิ้นงานก็จะผ่านการลมพัดหรืออะไรเงี้ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามแรงของธรรมชาติその後石器のような価値のある石を素材にして作ったものもあります。เพราะฉะนั้นเขาอยากให้มองชิ้นงานเหมือนการมองแร่ธรรมชาติว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาこれはまた別のリターンという RE という作品なんですけれども形が自然に変化していくことを、自然に変化していくことに、いろいろな意味合いを、見出しています。แล้วก็เพื่อสื่อถึงความหมายในยะสำคัญของชิ้นงานให้มากขึ้นค่ะเขามาจัดแสดงในพื้นที่ที่มันสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงกับธรรมชาติได้อย่างชัดเจนมากขึ้น。街で崩れた土壁を見つけて、それを集めて再び蔵の形を作るという作品。ยกตัวอย่างว่าอันนี้คือเขาเอาพวกฐานเสาอะค่ะที่มันพังแล้วไปเก็บรวบรวมมาจากบ้านพักเก่าๆแล้วกลับมาหล่อเป็นเสาอีกรอบหนึ่งでその後映像作品で作品が崩れていく過程というものも作品にしました。แล้วก็เสาใหม่ที่สร้างขึ้นจากเศษเสาเก่าเนี่ยค่ะไปวางไว้ในพื้นที่จริงๆแล้วก็มองดูการเปลี่ยนแปลงการแตกสลายของมันこれは一対一という作品です。他にも模型の地図を型取りした作品ですとか、
แล้วก็นี่คือคอนเซปต์เดียวกันค่ะคือสร้างงานจากสิ่งที่มันสลายไปสร้างใหม่แล้วก็มองดูการสูญสลายอีกครั้งそれからこれはウォールペインティングという作品で、その場の記録写真が、次第に失われていく作用を狙った、まあ、グラフィティ的な作品などもあります。これはまあ泥で描いています。じゃあ2つ目です。แล้วก็ต่อไปเป็นธีมเป็นคำถามที่สองที่เขามีกับผลงานこれ彫刻を成り立たせているものというテーマですเป็นสิ่งที่สร้างประดิสิ่งใดที่สร้างให้เกิดประติมากรรมขึ้นมา美術の精度やインフラストラクチャーというものに興味を持ちましたคือเขาไม่ได้สนใจแค่ตัวชิ้นงานเขาสนใจเรื่องระบบขององค์การศิลปะแล้วก็การสิ่งแวดล้อมขององค์การศิลปะまあ、いわゆる作品そのものではなくて、作品以外のものが重要なのではないかという考え方です。ก็คือถามตัวเองว่าศิลปะเนี่ยมันสำคัญไม่ได้สำคัญแค่ตัวชิ้นงานแต่มันสำคัญสิ่งที่อยู่นอกชิ้นงานด้วยหรือเปล่าこれはバビロンという作品で、まあ、倉庫にあった台座をすべて積み上げた作品です。อันนี้ชื่องานบาบิลอนค่ะคือเขาไปเก็บรวบรวมพวกเศษฐานสิ่งก่อสร้างค่ะในโกดังเก่าๆมาพวกฐานเสาเก่าで、ファインダーという作品で、まあ、古くからある庭にあった排水口の蓋を展示ケースに収めた作品です。แล้วก็นี่ชื่อファイダーค่ะไปเก็บฝาท่อเก่าขึ้นมาแล้วก็มาใส่กรอบอย่างสวยงามで、蓋のあった場所には、新しい蓋を作っておきました。ในขณะเดียวกันฝาท่อที่เขาไปเอามาค่ะเขาก็สร้างฝาใหม่ไปแทนที่ฝาเก่าซูซูกิฮิสตอรีมิวเซียมという作品ですまあ自分で博物館を作った作品ですแล้วก็นี้ชื่องานซูซูกิฮิสตอรีมิวเซียมค่ะคือตัวเขาเองไปสร้างพิพิธภัณฑ์ศิลปะขึ้นまあ木箱とか古新聞土器の破片など博物館の倉庫から出てきたものだけで作った作品ですแล้วก็วัสดุทุกอย่างที่ใช้ค่ะเป็นสิ่งที่ได้จากโกดังเก่าของหอศิลป์เก่าก็คือพวกกระดาษหนังสือพิมพ์เก่าไม้เก่าเศษเสาเก่าๆบาลานซ์という作品でインフラストラクチャーそのものを彫刻にした作品ですแล้วก็นี้เป็นงานที่เล่นกับเหมือนอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในสิ่งแวดล้อมของศิลปะของหอศิลป์อยู่แล้วให้มันเป็นตัวผลงานขึ้นมาそれからウォールペインティングベルリンという作品は、まあ、会期中にも作品が残るように、展示会場内の隠れた場所に作品を残しています。แล้วก็นี่ชื่อ Wall Painting Berlin ค่ะก็คือเขาหาสิ่งแวดล้อมคือเหมือนมุมในหอศิลปะเพื่อให้งานมันยังหลงค้างอยู่หลังจากที่จบนิทรรศการไปแล้วで、これはプラスという作品で、今回展示している作品なんですけれどもแล้วก็งานชุดนี้ค่ะเป็นงานที่เป็นเอาซีรีส์นี้คือเอางานซีรีส์นี้มาจัดแสดงที่ไทยครั้งนี้刺繍の作品でブランドのロゴマークに台座やその他の要素を刺繍で付け加えている作品ですคือจะเป็นเล่นเทคนิคการปักค่ะเขาจะปักโลโก้ของแบรนด์เสื้อลงไปบนเสื้ออีกรอบนึงで3つ目ですต่อไปเป็นธีมที่3คำถามที่3直すということですねการแก้ไขการทำให้กลับมาเหมือนเดิมでこの直すという行為は直すという行為から連想する価値やそれが直されることによって少し変わってしまう見え方そういったものに興味がありますคือเขาสนใจคำว่าการฟื้นฟูกลับมาให้เหมือนเดิมเขารู้สึกว่าถึงแม้จะทำให้กลับมามีคำว่าเหมือนเดิมอยู่แต่มันจะต้องเปลี่ยนไปสักอย่างหนึ่งテーブルオアウォールという作品でレセプションパーティーのためにテーブルを作りでギャラリーの壁からその切り取ってそれでテーブルを作って会議後にまた戻すという作品ยกตัวอย่างงานนี้ค่ะจริงๆเขาตัดผนังของแกลเลอรี่ออกมาแล้วก็มาทำเป็นหน้าท็อปโต๊ะค่ะเพื่อทำรีเซพชันปาร์ตี้พอปาร์ตี้กันเสร็จแล้วก็เอาผนังกลับไปอยู่ที่เดิมเดี๋ยว
after finding to some after fitting to some place ね同じく、ギャラリーの台座を切って踏み台を作りまた台座に戻すという作品ですแล้วก็นี่ชื่อ after fitting ค่ะคอนเซ็ปต์คล้ายๆกันก็คือเขาตัดพวกเสาพวกเก้าอี้ที่มีอยู่แล้วในแกลเลอรี่เอามาประกอบแล้วสุดท้ายก็กลับไปอยู่ที่เดิมスタンダードという作品で、直さないということも直すということを考えさせます。แล้วก็ซีรีส์นี้จะชื่อสแตนดาร์ดค่ะก็คือการทำให้ของที่มันซ่อมแซมไม่ได้แล้วยังกลับมาได้壊れたままになっているベンチの作品ですけれども、座ることもできるようになっています。คือเขาไม่ได้ซ่อมให้เก้าอี้กลับมาเป็นเหมือนเดิมคือปล่อยให้มันพังตามสภาพแต่ว่ามันก็กลับมานั่งได้เหมือนเดิมすいません。あ、どうでな。最後2つでリペアドベンチという作品です。ラカニやっぱんリペアベンチなんでも別シリーズか。さっきのあのスタンダードとまあ同じ公園の中に参加者と一緒に直したベンチの作品があります。คือจริงๆอยู่ในสวนสาธารณะเดียวกับงานที่วางหินบนเก้าอี้พังเมื่อกี้ค่ะอันนี้เขาให้คนมาดูงานมีส่วนร่วมด้วย。まあ、参加者と一緒に、これ直して好きな色のパテで、割れた隙間を埋めていく作品です。実際、ตัวเก้าอี้นั่งมันพังอยู่แล้วค่ะก็เลยให้ผู้เข้าร่วมงานมาทาสีตามที่ชอบแล้วก็ช่วยกันซ่อม。で、最後ですけど。แล้วก็นี่เป็นงานสุดท้ายค่ะชุดสุดท้าย。メンディングという作品で、かけはぎという、まあ、洋服の補修技術を使った作品です。เขาใช้ชื่อว่า mending ค่ะก็คือใช้เทคนิคเย็บเทคนิคต้นผ้าค่ะไม่ให้เห็นรอยเย็บブランドのシャツに開いた穴をファストファッションブランドの生地で埋めているということですね。แล้วเขาจะเลือกเนื้อผ้าค่ะที่มันสื่อถึงเป็นลายเฉพาะของแบรนด์ชื่อดังはいでこれで終わりますが、なかなかちょっと一言でまとめるのは難しいですが、私にとって彫刻とは、まあ、世の中に存在するさまざまなものの、価値を測り直すための少し特別な、スケールですね。で、彫刻の定義というものが世界の捉え方を変えてくれると思っています。ค่ะแล้วก็สุดท้ายคือเขาอยากกล่าวว่างานเขาค่อนข้างหลากหลายมันสรุปเป็นคำสั้นๆค่อนข้างยากค่ะแต่สำหรับส่วนตัวเขารู้สึกว่าสิ่งที่เรียกว่าประติมากรรมเนี่ยคือเหมือนไม้บรรทัดพิเศษเหมือนเครื่องวัดพิเศษที่ทำให้เราวัดสิ่งที่มูลค่าของสิ่งที่มีอยู่แล้วในโลกด้วยมุมมองใหม่เพราะฉะนั้นเขารู้สึกว่าประติมากรรมมันจะทำให้มูลค่าหรือว่าแนวคิดที่เรามีต่อโลกนี้เปลี่ยนไปขอบคุณนะคะ一人ずつ質問を受け付けるということですので、何か質問がある方いらっしゃいましたらお願いします。คือระหว่างที่แต่ละคนพูดค่ะอาจจะมีได้เวลาได้ประมาณ1คําถามมีใครอยากถามเกี่ยวกับงานของคุณทากุมั้ยคะスティールの作品についての質問ですけども、作り方についての質問ですね。まあ、粉の状態からまた元の状態に戻れる、こういう、まあ、彫刻に戻れる時ですけども、どういうプロセスだったでしょうか。
探築という技法で、万里の長城とか中国の万里の長城とかあと相撲の土俵とかを作る技術なんですけれども強く土を突き固めて積層させていく技術なんですね。それを鉄粉でやっているんですね。คือจริงๆมันเป็นเทคนิคเดียวกันกับเขาให้ลองนึกถึงภาพพวกกำแพงเมืองจีนหรือว่ากำแพงอิฐทั่วไปอะค่ะก็คือเหมือนเขาขูดแร่ออกมาจากเนื้อแร่เหล็กแล้วก็พอมันได้มาเป็นผงๆค่ะคือปกติก็จะเอาไปตีขึ้นเหล็กเป็นแผ่นอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือเขาเหมือนเอามาอบในแม่พิมพ์ที่เขาทำมาเป็นรูปแรกรอบนึงให้มันแข็งตัวสวัสดีครับนักกษัตริย์โยสุเกะと申します。よろしくお願いします。僕は東京芸術大学の先端芸術表現科という科を卒業の修士を卒業しました。あ、2012年です。เมื่อปีบอกประวัตินิดนึงค่ะเมื่อปี2012คือเขาจบปริญญาตรีค่ะจากมหาวิทยาลัยเกียวโตเกียว University of the Art ที่เนี่ยแหละค่ะแล้วก็จบในจริงๆเป็นแผนกเหมือนแผนกศิลปะทั่วไปจริงๆไม่ได้เป็นแผนกประติมากรรมโดยตรง僕の作品は基本的に産業廃棄物を主に素材として扱っておりますแต่ว่านี่พูดถึงผลงานค่ะเขาใช้วัสดุส่วนใหญ่เป็นขยะอุตสาหกรรมで まあどんなものを扱うと言いますとมันขยะอุตสาหกรรมแบบไหนที่เขาเลือกเก็บมาทำชิ้นงานนะคะ工場から出て既製品を作り出すという過程があってそこから意図しないで出てしまったものを扱ってますคือดูจากรูปภาพข้างบนนะคะก็คือในโรงงานเนี่ยจะทำผลิตภัณฑ์อะไรบางอย่างแล้วก็สิ่งที่เขาเก็บคือขยะที่มันเกิดขึ้นมาโดยไม่ตั้งใจจากกระบวนการผลิตนั้นผมก็それを意図せず偶発的に出てしまった素材と呼んでますเพราะฉะนั้นเขาจะเรียกว่าขยะที่เกิดขึ้นโดยไร้จิตสำนึกค่ะ例えばまあこんな感じなんですけども鉛筆を削るときに鉛筆を削るときには鉛筆を削ることに集中するけれどもその鉛筆を削ったりその削りカスには全く意識がない無意識な素材が生まれるでここに僕は興味があります。คือยกตัวอย่างว่าเวลาเราเหล่าดินสออะค่ะก็คือจิตสำนึกของเราความตั้งใจของเราจะอยู่ที่ดินสอแต่ว่าตัวขี้เลื่อยขี้ดินสอที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากสิ่งที่เราไม่ได้ตั้งใจไม่มีจิตสำนึกตรงนั้นเขาแต่เขาสนใจสิ่งนั้นその形はとてもまあ意図しないで出てしまったものなのでなんか予期しない形をしてたりちょっと気持ち悪い形をしているのがすごくまあ面白いですね。คือเขารู้สึกว่ารูปทรงที่มันเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจเนี่ยค่ะบางทีมันก็สวยบางทีมันก็น่าขยักขยงแต่ว่ามันมีเสน่ห์でこういう既製品を作り出すという世界があって
で意図しないで出てきたものを素材として捉えることでもう一つそこに意識のない何か世界があるんじゃないかなということを考えています。เพราะฉะนั้นเขาก็เลยมองทุกอย่างเป็นโลกคู่ขนานค่ะว่าเวลาเรากระบวนการผลิตอุตสาหกรรมเนี่ยเราได้สินค้าคือลายข้างบนขึ้นมาแล้วแต่ว่าในขณะเดียวกันมันมีโลกที่เราไม่รู้ไม่ได้ตั้งใจเกิดขึ้นแล้วก็มีของที่เกิดขึ้นในโลกนั้นอยู่เหมือนกัน意図せず偶発的に出てしまった素材を意図せず偶発的に出てしまったものを素材として扱ってそこから見えてくるものがもう一つパラレルな世界がそこに生まれるんじゃないかなと考えています。ก็เลยตั้งคำถามว่าสิ่งของพวกขยะที่มันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจไม่ได้มีจิตสำนึกใดๆกับมันเนี่ยมันจะก่อให้เกิดโลกอีกโลกหนึ่งที่คู่ขนานไปกับโลกที่เราตั้งใจแล้วก็มีจิตสำนึกกับมันได้หรือเปล่า実際どんなものを作っているかと言いますと、แล้วก็มาลองดูว่าจากคอนเซปต์นี้ค่ะผลงานจริงๆเป็นยังไงบ้างこれはLANケーブルを作るときに出てきた外側の被膜材です。あ、これはサイプラスティックか、ที่มันต้องครอบอยู่บนสายแลนแลนเคเบิลโบราณนะคะ。ケーブルを作るときに、こう上と下で、あ、これいいです、大丈夫です。はい。でそれを使ってあとかですね。でこれは次の質問です。はい。あとはウパコン類か。彼は選んだ材料、例えば、どんなものを彼は集めているか。まあ梱包材で家電の梱包材とかですね。あ、これはプラコン、フォーム、クレーン、シャベファーか。これはゴムをかたどった時に出てくる外側の。แล้วก็มีพวกงานชิ้นยางเวลาปั๊มชิ้นยางชิ้นส่วนยางมันก็จะมีแบบนี้เหลืออยู่基本的に僕はまあこのような素材をまずリサーチから始めてますคือโดยพื้นฐานเขาทำสำรวจก่อนรีเสิร์ชก่อนว่าแต่ละอุตสาหกรรมได้ขยะแบบไหนมาบ้างちょっと今回はあんまり全部出すのは時間がかかるのでこの辺で素材はこんな感じで集めてますอันนี้เป็นภาพรวมค่ะแต่ว่าอาจจะไม่สามารถยกตัวอย่างชิ้นงานจากทุกวัสดุได้実際にどんなものがここからこれをできたかと言いますとแล้วก็จากวัสดุเหล่านี้ค่ะชิ้นงานจริงๆเป็นแบบไหนกันแน่まあこういうものなんですがああこの素材を物の表面に当てて熱でこれをどうしようくっつけて物の表面を描いたようなものをだけを取り出している作品です。คือยกตัวอย่างอย่างตัวกรอบของสายเคเบิลอะค่ะรอบนอกพลาสติกรอบนอกเขาเอามาใช้ความร้อนแล้วเคลือบพื้นผิวของวัสดุของวัตถุต่างๆ まああのまあシリーズですねこのケーブルのシリーズคือก็จะทำเป็นซีรีส์อะค่ะอย่างใช้เคเบิลก็จะทำกับหลายๆชิ้นงานで実際ですねどういうふうに作ってるかと言いますと動画があってแล้วก็มีวิดีโอค่ะขั้นตอนการทำงานจริงๆมันคือโพลีเอทิลีนค่ะでまずそれを熱でお互いくっつけますเขาจะเอาความร้อนมาต่อสายให้ตามสีที่เขาต้องการそれ粘剤を作ってทำเป็นพื้นผิวชิ้นงานขึ้นมา
これを、まあ、物の表面にちょっと当てがってまた熱で加工していきます。ก็ครอบของที่ต้องการแล้วก็ความร้อนให้กับให้มันละลายติดอีกทีอ่ะイメージとしてはちょっとコラージュのようなイメージなんですけど、เหมือนคล้ายๆเหมือนคอลลาเจนหรือว่าเคลือบพลาสติกで熱を加えると形状記憶にポリエチレンはなるのを利用してます。แล้วก็คือจริงๆเนื่องจากว่าไม่เป็นพลาสติกโพลีเอทิลีนนะคะพอมันโดนความร้อนก็จะละลายทีละนิดตามต้องการแล้วก็เกาะติดไปเลยだから切ってもまたすぐ形は戻ります。เพราะฉะนั้นพอถึงแม้เราจะตัดออกจากวัสดุภายในมันก็ยังคงรูปอยู่でまた熱でつけます。แล้วก็เหมือนเอามาติดกันอีกรอบด้วยความร้อนこの作品はこういう、まあ、これは家電の発泡スチロール、あ、家電のコンポーザーですね。これを使って、だからワサドと同じ、あとガンフォンティクラブ、あ、クンチャルファ。で、そこに建築のような世界を、作ったりですとか、なんかをまたはんべん、使い替えスタ、スタパテヤガンみたいな。そうですね。で、他の素材は、これはまたこれは電気ケーブルなんですけども、電気ケーブルを製造する会社があって、その会社が1日仕事が終わると、電気ケーブルをの被膜材を作るそのものが機械の中に溜まってるんですね。それが最後機械の中をきれいにするためにこうビャッと最後出しちゃうようなものです。คืออันนี้เป็นอีกวัสดุหนึ่งค่ะจริงๆมันเป็นสายไฟแต่ว่าเขาไปเจอโรงงานหนึ่งที่รู้ว่ากระบวนการผลิตทุกวันหลังจากที่เขาสิ้นสุดกระบวนการผลิตในวันนั้นเขาจะต้องล้างเครื่องจักรอะค่ะแล้วมันจะต้องเอาพวกเศษพลาสติกพวกนี้ออกมามันก็เลยมีลักษณะเป็นก้อนแบบนี้แต่จริงๆปลายทางมันคือสำหรับไปทำสายไฟこんな感じでやってますก็ได้มาเป็นแบบนี้ค่ะขยะでこれを考察していくとこれ自体に一つ一つに何か動きみたいなのがあるというように感じました。แล้วก็พอเขาเอามาทำให้มันละลายลงกันอีกครั้งเขารู้สึกว่าแต่ละก้อนมันมีการเคลื่อนไหวอยู่ภายในでその動きを顕在化させるために機能っていうものを一つ足すとこいつの動きが出てくるんじゃないかなというような実験的な作品を作っています。แล้วก็พอรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวของวัสดุตัวนี้ก็เลยรู้สึกว่าจะต้องสร้างฟังก์ชันที่มันเคลื่อนไหวได้จริงๆกับผลกับชิ้นงานはい、こんな感じなんですけども。ラマニの感じ。僕は全部その意図せず偶発的に出た素材をまずリサーチしてそれをまず研究してでそこから見える世界を実験で、検証していくというような形でもう一つの世界を、もうパラレルなもう一つ意図せず偶発的にできたその中の素材をあそんな世界をその研究あリサーチ実験研あだめだとまあリサーチ実験、リサーチ実験そして検証っていうその3つでもう一つの世界を見てみようというような試みをしています。
พราะฉะนั้นเขาอยากสรุปว่าจริงๆกระบวนการการสร้างผลงานเขาคือต้องเริ่มจากการรีเสิร์ชก่อนค่ะคือหาเรื่องวัสดุแล้วก็ค้นหาอยู่กับมันอย่างชัดเจนแล้วก็ทำการทดลองจากนั้นก็คือสร้างชิ้นงานสร้างโลกพาราเรลของเขาขึ้นมาคู่ขนานขึ้นมาจริงๆจากขยะอุตสาหกรรมที่มันเกิดขึ้นจากการที่เราไม่ตั้งใจก็เลยย้ำว่ากระบวนการเขาไม่ว่าจะยังไงทุกชิ้นงานมีการรีเสิร์ชมีการทดลองแล้วกว่าจะได้ชิ้นงานขึ้นมาก็ประกอบมีคำถามไหมคะชิ้นที่เป็นสายไฟใช่ค่ะที่แบบทำไมย้อนกลับไปทำเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นอะไรランケーブルのシリーズですけども、なぜ普通のものの形にしたんですか？まあテーブルだったり、はいはいはい。คือเหมือนทำไมถึงเลือกรูปทรงปกติอย่างเงี้ยนะคะただ特別な形じゃなくてまあまあただ普通の形にした理由はそのこれの特徴がですねそのまあこのものの表面にを描ける素材として考えてるんですけどもそのものの表面を描けるってこっちがポジとしたらこっち側が根がその、ね、ネガの部分だと思うんですね。そのネガの部分を描ける素材なんじゃないかなと考えています。だから、あ、どうぞまず。ตอนแรกค่ะคือเขารู้สึกว่าวัสดุที่ได้มาคือสายแลนน่ะมันเป็นสิ่งที่อยู่กรอบนอกแล้วก็การที่แล้วมันเป็นวัสดุเป็นพลาสติกที่เล่นกับรูปทรงเล่นการใช้งานในการเป็นพื้นผิวได้อันนี้คือสิ่งแรกที่เหมือนรีเสิร์ชมาで、その日常のまあもう一つ外側のネガの世界を描けるんじゃないかなというのでまあ日常にある既製品の外側をまあかたどっていた描いたものを抽出してます。แล้วก็คือคอนเซ็ปต์ของการเลือกขยะอุตสาหกรรมที่มันเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจเขารู้สึกว่ามันเป็นโลกภายนอกคือเหมือนโลกที่แท้จริงโลกภายในคือโลกจิตสำนึกนะคะอันนี้คือโลกที่อยู่ภายนอกที่ขนานกันอยู่เพราะฉะนั้นการเล่นกับพื้นผิวภายนอกของสิ่งที่มีอยู่แล้วมันก็เลยลิงก์กับคอนเซ็ปต์ที่เขาสร้างขึ้นตอนแรกไอโอเคได้ไหมคะประมาณมีคำถามอื่นไหมคะタイで展示しているのは、まあ、このランケーブルのシリーズを展示しているので、ぜひお願いします。แล้วก็จริงๆซีรีส์ที่เอามาจัดแสดงที่ไทยคราวนี้ค่ะก็เป็นซีรีส์จากสายแลนด์เนี่ยแหละค่ะก็มีหลายตัวที่เอามาก็อยากให้ลองดูของจริงกันขอบคุณครับイハラコーロと申します。イハラコーロか。まずはこういうタイでこういうトークイベントの場を設けていただいたジャカパン先生、あと木戸先生、木戸祐介さん、本当にありがとうございます。ก็ขอบคุณจักรพันธ์อาจารย์คิโดแล้วก็ทุกคนค่ะที่เกี่ยวข้องที่ให้โอกาสเขาได้เปิดสัมมนาในวันนี้それと昨年建北芸術祭で一緒に展示をした学生だったり助手の方ともう一度会えたことをすごく嬉しく思ってます。
ล้วก็ยินดีมากค่ะที่ได้เจอกับทุกคนศิลปินทุกคนที่มาร่วมสร้างงานเคมโปกุเมื่อปีที่แล้วด้วยกันまあ、あのその時はなかなか言葉の壁があったので説明できなかったので、まあ、今日、ちゃんと説明できて、嬉しく思いますคือตอนนั้นอาจจะอยากพูดถึงผลงานเยอะแต่ว่าด้วยอุปสรรคทางภาษาค่ะจะแนะนำได้ไม่ละเอียดวันนี้จะขอแนะนำอย่างละเอียดเลยค่ะでじゃあ始めますเริ่มเลยนะคะ私の作品なんですけど、まあ、主に動物や生き物をモチーフに生き物の生きた痕跡を作品化、まあ、視覚化する彫刻を作っています。อย่างแรกคือคอนเซ็ปต์ส่วนใหญ่ค่ะงานของเขาจะพูดถึงสัตว์พูดถึงร่องรอยซากที่เกิดขึ้นจากสิ่งมีชีวิต。ちょっと待ってください。文字化けしてありました。มันอาจจะอ่านยากนิดนึงนะคะ。まあ大丈夫です。ちょっと待って。まずはサイクリングと名付けた連作について紹介します。อย่างแรกเป็นชุดผลงานแรกค่ะเขาให้ชื่อว่าไซคลิง。まあこのような作品なんですけれども、このサイクリングと名付けた作品は動物の糞をそれぞれの動物の排泄元である体に戻した作品です。อย่างแรกค่ะงานที่ชุดในชุดไซคลิงเนี่ยวัสดุก็คือมาจากมูลหรือว่าของเสียของสัตว์ค่ะแล้วก็เอากลับของเสียที่เกิดจากสัตว์ตัวนั้นแล้วก็เอากลับมาทำให้เป็นรูปทรงของสัตว์ตัวนั้นอีกครั้งこの作品はという高級素材を使用しているんですけれどもまあ糞という捨てられる素材を漆という高級な素材でコーティングして接着して作っていますแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นคือเขาใช้แลกเกอร์ที่ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าอุรุชินะคะจริงๆมันคือลักค่ะเหมือนลักที่ลงเครื่องเขินเอามาเคลือบอีกทีมันก็เลยเป็นการสร้างความขัดแย้งระหว่างสิ่งที่เป็นของเสียกับเครื่องเคลือบที่เป็นงานชั้นสูงของญี่ปุ่นそのウルシとフンっていうのは実はどちらも木だったり動物だったりっていう生き物の体内で作られているんですけれどもその印象は真逆ですแล้วก็คือจริงๆเขารู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นมูลสัตว์หรือว่ารักเนี่ยซึ่งมันคือยางไม้มันก็คือสิ่งของเสียจากสิ่งมีชีวิตเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่เราความรู้สึกที่เรามีต่อสองสิ่งนี้มันต่างกันตรงข้ามตรงขั้วเกินไปその対極のイメージの素材を組み合わせることで今までのイメージを変化させるとともに排泄という一過性の行為を彫刻っていう普遍的な作品として展示しています。แล้วก็ในการเอาวัสดุสองสิ่งค่ะที่เป็นของขั้วตรงข้ามคือของที่ไม่มีราคากับของที่ล้ำค่าในงานช่างฝีมือญี่ปุ่นมาผสมผสานกันนอกจากนี้เขาก็ยังรู้สึกว่าของเสียเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่คงรูปแต่เอามาสร้างเป็นงานประติมากรรมที่คงรูปถาวรก็เกิดการขัดแย้งอีกแบบนึงちなみにこの写真は昨年シラバコン大学と一緒に展示した建国芸術祭での展示風景ですก็นี้เป็นซีรีส์ที่เอามาร่วมจัดแสดงร่วมกับนักศึกษาศิลปากรในงานเคมโปกุเมื่อปีที่แล้วค่ะこちらはこの連作は結構いろいろなところで展示をする機会をいただいていてแล้วก็ซีรีส์นี้เป็นงานที่เขาค่อนข้างได้โอกาสในการจัดแสดงบ่อยこれが昨年末の個展で展示した写真ですอันนี้เป็นภาพเมื่อปลายปีที่แล้วค่ะเป็นงานนิทรรศการของตัวเองส่วนตัวこちらが一番最近の展覧会なんですけどもแล้วก็นี้เป็นงานนิทรรศการล่าสุดค่ะเมื่อเดือนที่ผ่านประมาณกุมภาพันธ์เดือนที่ผ่านมา今年の2月から今も展示している岡本太郎賞っていう展示風景ですตอนนี้ก็ยังจัดแสดงอยู่ค่ะก็คือเป็นนิทรรศการของผลงานที่ได้รับรางวัลโอกาโมโตะทาโร่まあこのコンペで一応岡本敏子賞っていうのをいただいてそれをいただいたことでこの試みがすごく認知されるようになるいい機会となりましたก็เลยถือเป็นซีรีส์ที่เขาค่อนข้างภูมิใจเพราะว่าได้รับรางวัลของญี่ปุ่นชื่อว่ารางวัลจากโอกาโมโตะโทชิโกะค่ะได้รับรางวัลแล้วก็ได้จัดแสดงบ่อยที่สุดまあこの展示では大小8体の作品を展示してあってまあその差というか8体あることによって
で生まれる差というのも展示で、見せています。แล้วก็นี้เป็นภาพของนิทรรศการที่เอางาน8ชิ้นค่ะโดยให้คอนเซ็ปต์ว่ามีทั้งชิ้นเล็กมากๆแล้วก็ใหญ่มากให้ความรู้สึกถึงความแตกต่างของขนาดแล้วここにあるようなうさぎとかネズミのような小さい作品も台座とかに載せずに同一な空間に展示して他の作品に馴染ませるように展示しました。ก็จะเห็นว่างานชิ้นเล็กมากๆค่ะอย่างกระต่ายหรือว่าหนูก็มาร่วมกับแสดงกับสัตว์ตัวใหญ่แล้วก็ให้มันอยู่ร่วมกันได้まあ一個一個なんですけども、これが鹿の作品です。じゃあ、はい、どうフォーカスしたら、真剣に、か、や、あ、これが、またモードの光と一緒。これが羊の作品なんですけど、まあ最初に作ったので割と、まあ、思い入れがあるというかそんな感じです。แล้วก็งานแกะตัวนี้ค่ะเป็นงานที่มีความหมายกับเขาเพราะเขาทำเป็นชิ้นแรกของซีรีส์นี้。で、まあこれが細部なんですけど、まあ近寄ってみると漆の光沢がかなり綺麗な印象を与える作品になってます。คือเวลาซูมเข้าไปอะค่ะจะรู้สึกว่ามันตัวแล็กเกอร์ตัวรักยางรักมันเคลือบแล้วก็ดูชิ้นงานมีคุณค่าこれロバの作品です。แล้วก็นีลาค่ะまあこれじゃな限ったことないんじゃないんですけれどもなかなかその糞を集めるっていうのはかなり苦労するのでคืออันนี้อาจจะไม่เห็นในผลงานแต่ว่าจริงๆเวลาไปเก็บมดสัตว์มันลำบากมากค่ะเป็นขั้นตอนที่ลำบากなので構想してから作り始めるよりももう糞を集めることなので時間がそうかかっちゃいますคือจริงๆเวลาที่เสียไปมากที่สุดไม่ใช่เก็บมาแล้วเริ่มทำผลงานค่ะคือเวลาตอนออกไปเก็บกว่าจะได้ตามที่ต้องการใช้เวลามากที่สุดこっちが豚の作品ですอันนี้ก็คือหมูค่ะまああの大した話じゃないんですけれども、糞を乾燥させて驚くのは乾燥した後の密度が違ったりとかで、คือสิ่งที่เขาอาจจะไม่ได้สำคัญกับชิ้นงานเท่าไหร่แต่สิ่งที่เขาแปลกใจตอนที่ทำงานก็คือมูลสัตว์เวลาเก็บมาเราทำให้มันแห้งอะค่ะแต่ละสัตว์มันมีความแตกต่างด้านน้ำหนักที่ไม่เหมือนกันเลยまあこうこうやって素材にしないとわからないようなことだったりとか糞だと糞という印象がすごく汚くてすごくイメージが悪いんですけれどもそういうのがなくなった時に見えてくるものっていうのもあると思いますคือสำหรับมูลสัตว์คือแต่ละคนจะมองว่าสัตว์ไหนๆก็เหมือนกันออกมาก็เท่ากันแต่อย่างตอนที่เขาทำงานหมูนะคะคือพอตากแห้งแล้วมูลของหมูมันหนักกว่างานชิ้นอื่นมากจนเขาตกใจこれヤギの作品ですแล้วก็แพะค่ะแพะภูเขา続いて芋のキャストで作った作品を紹介します。だか、ベンシリーと場合にたぶんがロー、ロハ、キャスティング。こちらなんですけれども、フィーディングと名付けた、作品なんですが、これはそれぞれのペットフードをそのまま金属に置き換えた作品になってます。ก็นี่เขาให้ชื่อว่าฟีดดิ้งค่ะก็คือวัสดุเขาเอาอาหารสัตว์ของแต่ละประเภทนั้นมาทำกับงานหล่อโลหะแล้วก็กลับมาเป็นรูปทรงของสัตว์ตัวนั้น先ほどのサイクリングが排泄とまあ家畜のようなことについて考えた作品だとしたらこちらは食べることとあとペットについて考えた作品ですคืออย่างงานซีรีส์ที่แล้วไซคลิงเนี่ยจะเล่นกับเรื่องของของเสียมูลสัตว์แต่ว่าเรื่องของแคสติ้งเนี่ยเขาจะเล่นกับอาหารแล้วก็วัฒนธรรมการเลี้ยงสัตว์เรื่องของเพศสัตว์เลี้ยงまあ日本のことなんですけれども日本で飼われているペットっていうのは人工的なペットフードを主に食べているんですがそれは人間側の保管とか管理のとか利益の問題から小麦粉が主成分に多く使われていますคือเขารู้สึกว่าอันนี้อาจจะเป็นแค่เฉพาะสังคมญี่ปุ่นค่ะแต่ว่าอาหารสัตว์ในปัจจุบันคือมันเป็นอาหารแห้งที่เป็นสิ่งที่คนทำขึ้นเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มันเป็นเหตุผลทำให้คนเก็บง่ายเก็บรักษาง่ายแต่จริงๆแล้วมันประกอบด้วยพวกแป้งเป็นส่วนมากまあそれは実は肉食の犬とか猫には必要性の薄い栄養素でもありますเพราะฉะนั้นก็เขาเลยมองว่าพวกอาหารเม็ดนะคะที่มันผสมด้วยแป้งจำนวนมากจริงๆมันไม่ได้จำเป็นสำหรับหมาหรือแมวซึ่งเป็นสัตว์กินเนื้อเลยまあつまり動物側としては栄養が偏ったジャンクフードのようなものですจริงๆพูดตรงๆมันก็เหมือนจังฟูสำหรับสัตว์เลี้ยงまあそれらで動物の形を作りそのまま形を燃やしてまあ普遍的な金属へと置き換えています
ขาก็เลยเหมือนเอาเรื่องอาหารที่มันเป็นของสิ้นเปลืองแล้วก็ไม่ได้ตอบรับความต้องการของสัตว์เลี้ยงจริงๆเอามาทำเป็นรูปสัตว์เลี้ยงให้งานเป็นโลหะที่ถาวรこちらも今展示中なんですけれども群馬の青年ビエナーレっていう展示の展示風景です。แล้วก็ภาพตรงนี้เป็นภาพตอนนิทรรศการที่จังหวัดกุมมะค่ะกุมมะเซเนเบียนเล่まあ雪が降った時の写真ですね。で、はい。แล้วก็งานจัดแสดงแบบเอาท์ดอร์ค่ะก็เลยพอหิมะตกมันก็ได้ความรู้สึกแบบ。まああの屋外で展示すると天気が夜変わるので面白い経験をしました。ก็เลยรู้สึกว่าตัวสีหน้าของชิ้นงานจะเปลี่ยนตามสภาพอากาศこちらあの犬と猫の作品のアップというか。อันนี้ก็คือซูมให้ดูชิ้นงานที่เป็นหมากับแมวค่ะ。この2つの作品は犬と猫用のペットフードを使ってるんですが、ハート型の形をしているペットフードで作っています。ก็คอนเซ็ปต์ในการสร้างผลงานคือเหมือนกันคืออย่างตัวหมาเขาก็จะทำจากอาหารหมาค่ะอย่างตัวแมวก็จะทำจากอาหารแมวまあ、それは人間から見たらハートって意味のある形をしていますが、食べる動物にとっては全く影響のないものです。แล้วก็เลือกอาหารยี่ห้อที่ทำเป็นรูปทรงหัวใจอะค่ะแต่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องความต้องการของเจ้าของจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับตัวสัตว์เลี้ยงเลยคือไม่มีสารอาหารเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นรูปหัวใจก็แล้วแต่まああまり否定的に言いたいわけじゃないんですが、ペットへのまあ愛っていうのがまあそのまま形にペットフードとして出ているとしたら、まあその裏側にある隠れた食の現実というのをまあ視覚化するっていうことと、まあまあ現代の食生活について考えるきっかけになる作品になればと思っています。เขาก็เลยอยากสื่อการเสียดสีอะค่ะเหมือนความรักที่เราให้กับสัตว์เลี้ยงคือสื่อด้วยอาหารเม็ดรูปหัวใจแต่ว่าเบื้องหลังของมันจริงๆแล้วด้านสารอาหารมันเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับความรักของเราหรือเปล่าแล้วก็เอามาทำให้มันเป็นรูปทรงถาวรให้งานประติมากรรมสื่อออกมาこっちはウサギとネズミです。อันนี้กระต่ายกับหนูค่ะこっちはまた別の作品で、まああの毛糸で羊の毛で作った羊の作品です。แล้วก็นี้เป็นตัวที่วัสดุต่างไปนิดนึงก็คือเขาใช้ขนแกะค่ะในการทำ。こっちも鹿の糞で作った鹿の頭の作品と、まあさっきの羊の頭部だけの作品です。แล้วก็นี้เป็นงานโลหะเหมือนกันแต่ว่าทำเรียนแบบพวกหัวสัตว์จากนักล่าสัตว์อย่างเงี้ยค่ะก็คือของกวางเป็นมูลสัตว์แล้วก็ของแกะก็คือขนแกะ次はフェイティングという作品ですต่อไปเป็นซีรีส์ชื่อフェイティングこれはこのシリーズは人工的なものが増加していくことで減少していく動物たちをまあその人間の繁栄の象徴である金属まあ鉄っていう素材を溶断したり溶接して作った作品です。คืออันนี้งานชุดเฟดดิ้งจะเล่นกับคอนเซ็ปต์ที่ว่าการอารยธรรมของมนุษย์เนี่ยมันเติบโตขึ้นแต่มันทำให้สัตว์น้อยลงไปก็คือเขารู้สึกว่าเหล็กเนี่ยมันคือสิ่งที่เป็นตัวชูโรงของอารยธรรมมนุษย์ว่าเรามีแร่เหล็กขึ้นมาแต่ในขณะเดียวกันก็คือเอามาสื่อถึงรูปสัตว์ที่ไม่สมบูรณ์。まあ消えていく動物たちを不完全な形でとどめるような彫刻を作る。เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นงานประติมากรรมรูปสัตว์ที่ไม่มีความสมบูรณ์นะคะหยุดตอนที่มันยังว้าวแหว่งจีคือこの写真だと多分わかりやすいと思いますตัวนี้น่าจะเห็นภาพชัดว่าเขาต้องการสื่อคอนเซ็ปต์อะไรシマウマはシマノミで作ったりとかもしましたอย่างม้าลายก็คือมีแค่ลายトラの作品ですก็ตัวเสือค่ะヒョウですเสือดาวまあここら辺の作品は割と初期の時の作品です。あ、これは作品初めてですか？当初、始めて、始めたシリーズ。これここからはインスタレーション展開の作品を紹介したいと思います。あ、これは作品初めてですか？当初、始めて、始めたシリーズ。この作品は青梅という東京の町で自由に自分で場所を選んで展示できるっていう展覧会で展示した時の写真です。
อันนี้เป็นย่านชื่อย่านโอเมะในกรุงโตเกียวค่ะเป็นนิทรรศการที่เขาให้โจทย์ศิลปินมาว่าเลือกพื้นที่จะแสดงได้ภายในย่านนี้まあ街中で崩れた壁を見つけてそれをその崩れた壁の隣に崩れていくイメージでまあ新たな壁を加えるというような作品ですคือเขาเจอกำแพงที่พังกำลังพังในพื้นที่นี้ค่ะเขาก็เลยสร้างกำแพงที่กำลังพังต่อจากกำแพงที่พังอยู่แล้ว街の風景に馴染む作品があることで見慣れた風景がまあ劇的に変化していくってことを期待していますมันคือการสร้างงานในพื้นที่ที่ชาวบ้านคุ้นเคยอยู่แล้วเพื่อให้ชาวบ้านรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในชุมชนของตัวเองอย่างชัดเจนมากขึ้นこちらも昨年白樺根大学と一緒に展示した県北芸術祭の作品です。แล้วก็นี่ก็เป็นงานที่จะแสดงร่วมกับที่ของนักศึกษาศิลปากรเมื่อปีที่แล้วเหมือนกันこの作品は廃校にあった生き物の生きた痕跡を作品化しています。คืออันนี้เป็นเหมือนโกดังเก่าอะค่ะเจอตึกเก่าก็เลยตัวบ้านนั้นมาทำเป็นผลงาน外壁にあった穴があったんですけど、それはキツツキが開けた穴で巣があったことを示唆しています。คือตัวบ้านตัวตึกอะค่ะมันมีรูอยู่มากมายเขาก็เลยเหมือนจำลองว่าอันนั้นคือพวกรูของนกนกหัวขวานที่มาทำไว้そこに巣があったということを分かりやすくするためにステンレスのリングで印をつけました。เราก็เอาห่วงโลหะเข้าไปแปะเพื่อให้มันชัดเจนมากขึ้นสารที่ต้องการสื่อこれも同様に県北芸術祭の作品ですが、展示会場の下見の際に、見つけたツバメの巣の作品です。แล้วก็นี้เป็นจริงๆเป็นรังนกกระจอกค่ะที่เขาเจอตอนที่ไปสำรวจพื้นที่หามุมทำงานศิลปะそのツバメの巣が気になったので、まあ許可をもらって持って帰りました。คือเขาชอบติดใจมากก็เลยขออนุญาตเจ้าของพื้นที่ค่ะขอเอารังนกอันนั้นกลับบ้านこの巣はツバメが泥や土を集めて作ったオブジェなのですが、そのまま置いとけば風化していきます。เขารู้สึกว่าเหมือนคือพอมานั่งดูแล้วมันประกอบขึ้นจากกิ่งไม้น้ำลายมีอะไรหลายๆอย่างเนื้อดินเนื้อโคลนก็เลยคิดว่าเราน่าจะจำลองมันขึ้นมาได้อีกครั้งそれを陶器のように釜で焼成して元にあった場所に戻すことで、まあ普遍的な存在に変えていますกลับมาทำในรูปแบบเครื่องปั้นดินเผาอะค่ะให้เป็นทรงเป็นลังเดียวกับเหมือนเดิมแล้วกลับไปวางไว้ที่เดิมこれが持ってくる前のさอันนี้คือลังก่อนที่จะกลับบ้านค่ะลังจริงこっちの作品は高尾山っていう東京の山に向かうの山頂に向かう沢の道で見つけた切り株を石膏で型取りした作品です。แล้วก็อีกงานหนึ่งค่ะเป็นงานที่ตอนที่เขาเข้าไปสำรวจพื้นที่ที่ภูเขาทาคาโอะในโตเกียวก็คือเขาเจอเหมือนแผ่นไม้ตัวตอไม้ที่ถูกตัดอยู่。高尾山というのはまあ世界一登山者数があって東京の住民にはすごく馴染みの深い山です。คือสำหรับภูเขาทาคาโอะสำหรับคนโตเกียวแล้วเป็นเหมือนที่สำคัญมีนักปีนเขาไปจำนวนมากเป็นภูเขายอดฮิตของคนโตเกียวここにあった切り株というのは木がここに生えてた証でありその上をたくさんの登山者が歩いてきた確かな痕跡でもありますเพราะฉะนั้นเขารู้สึกว่าการที่เขาเจอตอไม้อะค่ะแล้วก็มันมีร่องรอยของการถูกเดินผ่านมันสื่อถึงการธรรมชาติแล้วก็ร่องรอยที่เกิดจากนักปีนเขาที่เข้าไป数多くの登山者が踏んだ痕跡が、起伏を作って、時間の流れと、不思議な魅力的な形の切り株に変化していました。เพราะฉะนั้นเขาก็เลยอยากเอาสภาพนั้นช่วงเวลาเหล่านั้นที่ธรรมชาติกับคนเข้าผสมรวมกันเนี่ยออกมาสร้างเป็นชิ้นงานเขาก็เลยเอาปูนปลาสเตอร์เข้าไปหล่อรูปทรงของตอไม้อันนั้นเก็บไว้その切り株の断面を石膏通りして持って帰ることで、まあ人間と自然の関係をまあちょっと考えた作品です。แล้วก็พอหล่อได้รูปทรงของตอไม้ที่เจอในพื้นที่จริงๆแล้วก็กลับมาคิดเป็นผลงานต่อこれが型取った時の写真です。
อันนี้คือตอนที่เข้าไปในพื้นที่จริงๆค่ะเจอต่อแบบนี้まあその試みから発展させて展示をした作品です。แล้วเขาก็เลยเอามาสร้างเป็นชิ้นงานค่ะ3ชิ้นแล้วก็จะแสดงร่วมกับภาพถ่ายในพื้นที่จริงまあ同じ山頂に続く道で見つけた3つの切り株を、まあ、ね、今度は粘土で型取りして持ち帰った作品です。อันนี้ก็คือเอามาปั้นใหม่ค่ะจากดินแล้วก็เหมือนจำลองทั้ง3ชิ้นก็คือเป็นตอไม้จริงขนาดจริงที่เขาหล่อปูนปลาสเตอร์มา。これらの切り株の形というのはそこに生き物がいた痕跡で、まあ、人と自然の関係の結果であると捉えています。เขาก็เลยอยากสื่อถึงสิ่งที่เป็นธรรมชาติแต่ว่ามันก็ผ่านอิทธิพลของคนแล้วก็คือทุกพื้นที่ทุกสภาพแวดล้อมจะมีความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับคนอยู่まあ粘土という可塑性のある素材で切り株の形こっち側の手前側の形とまあ登山者がその上を歩くことでまああの原因踏むっていう原因と結果を表裏一体にして持って帰ってきました。แล้วก็คือเขาอยากจะสื่อถ้าดูดีๆค่ะบนลายของตอไม้มันจะมีรอยเท้าเหยียบอยู่เพราะฉะนั้นเขาเลยอยากสื่อถึงผลลัพธ์แล้วก็สาเหตุก็คือผลลัพธ์มีตอไม้อยู่แล้วแล้วก็พอมีคนเดินผ่านมันก็ได้ผลออกมาเป็นแบบนี้เป็นการเชื่อมโยงで持ち帰ったものを修正してまあ普遍的な彫刻として展示してその彫刻を作った現場の写真と一緒に見せることでまあ、制作現場と展示場所をつなげる。แล้วก็ที่เอารูปภาพของพื้นที่จริงค่ะเข้าไปแปะด้านหลังก็อยากให้ความรู้สึกเชื่อมโยงถึงพื้นที่สร้างงานศิลปะกับพื้นที่ที่มันอยู่จริงๆให้คนดูเขาลิงก์เข้าไปถึงจุดกำเนิดของมัน。こちら側が裏側の足跡の方です。อันนี้ด้านหลังค่ะจะเห็นว่ามันมีรอยเท้าอยู่これは日本の昔からある将棋の駒で作った作品です。แล้วก็อันนี้เป็นงานที่เล่นกับเรื่องหมากรุกญี่ปุ่นค่ะหมากรุกโบราณญี่ปุ่น。こちらの作品はここ数年取り組んでいるウサギをモチーフに作った連作です。แล้วก็อันนี้เป็นช่วงปีที่ผ่านมาค่ะเขาให้ความสำคัญแล้วก็ทุ่มเทเวลากับการสร้างซีรีส์กระต่ายนี้ขึ้นมา今回のタイの展示でもこれからこの中から3つを持ってきています。แล้วก็คราวนี้ก็คือเลือกกระต่าย3ตัวจากซีรีส์นี้ค่ะมาจัดแสดงที่เมืองไทย。左側半分がフンで右半分がラビットフードを用いて作っています。ทางซ้ายค่ะครึ่งซ้ายจะเป็นมาจากมูลกระต่ายครึ่งขวามาจากอาหารกระต่ายฝุ่นว่าコーティングを重ねてより普遍的なものにして食べ物は食べて燃焼するイメージで燃やして焼成して逆に空洞を見せるアプローチになっています。แล้วก็คือเหมือนเรียงเป็นซีรีส์ก็คืออย่างที่งานที่สร้างมาจากของเสียค่ะมูลก็คือสื่อถึงของเสียที่มันออกมาแต่เราเอากลับมาเป็นรูปร่างคงตัวได้ส่วนฝั่งที่เป็นอาหารก็คือเหมือนการเผาผลาญการละลายของอาหารในร่างกายกระต่ายここからは今回の展示に出品している作品を説明します。แล้วก็เดี๋ยวเขาจะให้ดูคำอธิบายเพิ่มเติมของงานที่เอามาที่เมืองไทยこちらの作品は先ほどのサイクリングという連作の一つで鳩の糞で作った鳩です。ก็อย่างตัวนี้ก็คือมันต่อเนื่องมาจากงานชุดไซคลิงนะคะก็คือเขาเอามูลของนกพิราบมา。鳩は自由に空を飛べて平和の象徴とされていますが、鳩の糞は感染や環境の破壊など問題を抱えています。คือที่เขาสนใจนกพิราบเพราะว่ามันมีความขัดแย้งในตัวเองอยู่คือมันบินไปไหนก็ได้เป็นสัญลักษณ์ของอิสระแต่ว่าในทางกลับกันก็คือมูลของนกพิราบเนี่ยเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมทั่วโลกว่าแต่ละประเทศไม่รู้จะจัดการยังไงこの作品は以前イタリアでも展示をしたんですがこれからもいろいろな国で発表できる機会を設けれるといいなと思っています。ตอนนี้เคยไปจัดแสดงที่อิตาลีค่ะเขาก็เลยหวังว่าตัวนกพิราบนี่น่าจะได้รับความสนใจแล้วจะแสดงในอีกหลายๆที่ต่อจากนี้。こちら先ほどのウサギの連作の一つで、ウサギの糞にさらにメッキをかけた作品です。あ、これがこのシリーズで見たやつです。これがウサギの糞にさらにメッキをかけた作品です。あ、これがこのシリーズで見たやつです。これがウサギの糞にさらにメッキをかけた作品です。あ、これがこのシリーズで見たやつです。これがウサギの糞にさらにメッキをかけた作品です。あ、これがこのシリーズで見たやつです。これがウサギの糞にさらにメッキをかけた作品です。あ、これがこのシリーズで見たやつです。これがウサギの糞にさらにメッキをかけた作品です。あ、これがこのシリーズで見たやつです。これがウサギの糞にさらにメッキをかけた作品です。あ、これがこのシリーズで見たやつです。これがウサギの糞にさらにメッキをかけた作品です。あ、これがこのシリーズで見たやつです。これがウサギの糞にさらにメッキをかけた作品です。あ、これがこのシリーズで見たやつです。これがウサギの糞にさらにメッキをかけた作品です。あ、これがこのシリーズで見たやつです。これがウサ
เคลือบโลหะเข้าไปふうにメッキをかけることでよりまあ普遍的より高級感を出しました。พอรู้สึกว่าเทคนิคการเคลือบโลหะเข้าไปเนี่ยมันยิ่งทำให้ผิวของมันวาวแล้วก็ดูมีค่าขึ้นこちらもうさぎの連作でふんをそのまま燃やしてブロンズに置き換えた作品です。แล้วก็นี้เป็นงานชิ้นแรกๆของจากที่ทำมูลสัตว์เหมือนกันค่ะก็คือเอามูลสัตว์มาทำเป็นรูปกระต่ายแล้วก็เหมือนอบด้วยความร้อนこちらが、ラビットフードと粘土を混ぜ合わせて、調整して食べ物を燃やしてその痕跡を見せた作品です。ส่วนอันนี้เขาเอาอาหารกระต่ายมาผสมกับดินนะคะแล้วก็ผสมให้มันเป็นเนื้อเดียวกันก่อนจะมาสร้างเป็นรูปเพื่อให้ดูถึงการละลายการเผาผลาญของอาหารこれは先ほど出してできたツバメの巣の使い方を別のアプローチで考えた作品です。แล้วก็อันนี้คือซีรีส์ที่ต่อมาจากลังนกกระจอกค่ะที่ไปเก็บมาก็คือเขาสร้างเป็นงานโลหะแบบนี้2つの調整したツバメの巣を合わせて陶器のように金継ぎをして器にした作品です。คือเขาเอาลังของนกที่ได้มาแยกเป็นอย่างละครึ่งนะคะแล้วก็เอาสองข้างมาประกบกันแล้วก็หล่อเป็นงานโลหะเป็นเหมือนภาชนะชิ้นนึงแล้วก็คือเป็นงานที่ใช้ได้จริงหรือสามารถใส่น้ำได้จริงไม่รั่วค่ะまあ以上で僕のプレゼンは終了なんですが、まあ僕はまあ彫刻の力っていうのは時代を超える力だと思っているので、まあ一過性の行為だったりとかそういう動物がやとか我々がやったことを普遍的なものにして作品にできたらいいと考えています。ก็คืออันนี้เป็นบทสรุปของงานประติมากรรมของเขาค่ะเขารู้สึกว่าพลังของประติมากรรมมันเกินข้ามผ่านเกินเวลาคือเราสามารถเอาสิ่งที่มันดูไร้ค่าเป็นของเสียทุกอย่างมาทำเป็นประติมากรรมแล้วก็สร้างสรรค์ให้มันคงอยู่ถาวรต่อไปได้นี่คือพลังของประติมากรรมในความคิดของเขาขอบคุณค่ะมีคำถามไหมคะジャカバ先生からの質問ですけども、何かペットを持っていますか？今は飼ってないんですけれども、ウサギの先ほどの連作であるようで出したように、ウサギを飼ってた経験があります。ตอนนี้ไม่ได้เลี้ยงอะไรค่ะ。แต่ว่าเมื่อก่อนเคยเลี้ยงกระต่าย。例えば恐竜とかそういう動物まで作る予定はありますか？なんか現実的というかリアリティのあるものを作っていきたいと思っています。คือเขาอยากเล่นกับสัตว์ที่เรียลิตี้อะค่ะที่มีอยู่จริงちょっと作品の作り方なんですけども、まあ、糞は結構小さなものですが、大きい作品作る場合は結構難しかったんじゃないですか？そうですね。まあ、糞の作品は全部が詰まってるわけじゃなくて、まあ、中が空洞になっているんですが、まあ、粘土で作ったものに型を取って、そこに並べていって、バックアップをしていくような感じです。คือจริงๆมันแล้วแต่ชิ้นงานค่ะจริงๆงานทุกชิ้นไม่ได้หมายความว่าเป็นเนื้อแน่นคือบางงานข้างในกลวงอะค่ะเพราะฉะนั้นมันมีหลายเทคนิคแล้วแต่ขนาดชิ้นงานแต่ส่วนใหญ่เขาจะเหมือนทำสร้างแม่พิมพ์ขึ้นแล้วก็เอามูลสัตว์เข้าไปวางในแม่พิมพ์แล้วก็ประกอบขึ้นนะคะまあいろいろ糞を集めることとか時間かかるとおっしゃったんですけども、各作品にはどれくらい時間かかったんですか？完成できるまで。最初の時は勝手が分かってなかったので、4ヶ月、5ヶ月かかったんですが、まあ慣れてくるとまあそうですね、その半分ぐらいでできる。คือแรกๆเขาเหมือนเสียเวลาด้วยแล้วก็ไม่รู้เทคนิคเนี่ยค่ะทดลองก็ใช้ต่อละแต่ละชิ้นประมาณ 4-5 เดือนแต่พอเริ่มชินแล้วก็เหลือครึ่งหนึ่ง
สวัสดีครับผมชื่อลิวสเกจโดคิโดลิวสเกですคุณคิโดลิวสเกครับ僕は6年前ぐらいに日本の東京芸術大学の大学院の彫刻を卒業してそれからアーティスト活動をしています。เมื่อ6ปีที่แล้วค่ะเขาจบการศึกษาระดับปริญญาโทจากภาควิชาประติมากรรมมหาวิทยาลัยศิลปะโตเกียวนี่แหละค่ะแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาก็คือใช้ชีวิตในฐานะศิลปินอิสระมาตลอดその6年間の間では日本で個展を開いたりドイツやギリシャなど海外でアーティストインレジデンスプログラムっていうアーティストが3ヶ月とか滞在して活動するプログラムに参加してしました。แล้วก็ในช่วง6ปีนับตั้งแต่จบการศึกษามาก็คือเขาก็จัดแสดงผลงานเดี่ยวบ้างแล้วก็ได้รับสิทธิ์นะคะเป็น artist resident ในการพำนักในประเทศเยอรมันบ้างกรีกบ้างประเทศละ3เดือนโดยเฉลี่ยでそういったレジデンスプログラムでいろいろな出会いがあり、その訪れた国とか、そこからさらに違う国で展覧会に参加させていただきました。แล้วก็ด้วย residence program เนี่ยแหละค่ะสิทธิ์ในการพำนักของศิลปินในต่างประเทศก็คือทำให้เขาสร้างเครือข่ายขึ้นมาเลยมีโอกาสไปจัดแสดงงานหลายประเทศมากขึ้นここタイでも2013年に今日もいらっしゃってるタイのアーティストのウィット・ペムカンチャナポンさんに招待していただき、いただきました。แล้วก็ในประเทศไทยก็ได้มีโอกาสจัดแสดงนิทรรศการค่ะในปี2013ร่วมกับคุณวิทย์ทิมกาญจนพงศ์ก็อยู่ในที่นี้ด้วยその時はバンコクのこの近くにあるハンドレッドトンソンギャラリーで一緒にコラボレーションの作品をウィットさんと作りました。ตอนนั้นได้ร่วมทำผลงานค่ะคอลลาโบเรชันกับคุณวิทย์ที่แกลเลอรี่ต้นสนまず大まかに作品をざっと見せたいと思います。แต่ว่าเดี๋ยววันนี้ก็คือจะพูดถึงงานรวมๆในที่ผ่านมาว่าเคยทำแบบไหนมาบ้างまずここに写っているような作品は主に大学時代から制作している作品のシリーズです。ซีรีส์แรกค่ะที่ดูตอนนี้ก็คือส่วนใหญ่สร้างสมัยที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยโมทีฟは水や火煙というようなありふれているだけどすぐ移り変わってしまう形を作っています。คือรูปทรงของมันส่วนใหญ่เขาตั้งใจจะสื่อถึงน้ำไฟหรือก็ควันคือเป็นของที่เราเห็นเต็มอยู่ไปหมดแต่ว่ามันเปลี่ยนรูปทรงได้ตลอดเวลา僕たちが捉えられないものをどうやって立体として捉えるかっていう試みをしています。คือเขาพยายามคิดว่าเราจะจับสิ่งที่เราไม่สามารถจับรูปทรงมันได้ให้มาอยู่เป็นภาพนิ่งได้อย่างไรこういう作品を作るようになって日常で僕たちがどれだけ目の前のものをなんとなく見ているのかっていうことに気づきました。ก็อยากให้ประติมากรรมในชุดนี้ค่ะสื่อความหมายว่าเราได้มองสิ่งที่เราเห็นในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริงแล้วหรือยัง例えば水をこう振った時のこの形、水っていう言葉があればわかるけど言葉がなければこれが何なのかっていうのはわからない。มันยกตัวอย่างเวลาที่เขาพลิกขวดนะคะเราเห็นการเคลื่อนไหวของน้ำคือเนื่องจากว่าเรามีภาษามีคำว่าน้ำเราก็เลยเหมือนจะเข้าใจแต่ถ้าเราไม่มีคำว่าน้ำเราจะอธิบายการเคลื่อนไหวของสิ่งนี้ณจุดไหนได้อย่างไร左上の作品は僕今までで一番大きい作品で8メーターの木彫の作品です。ทำผลงานภาพซ้ายบนค่ะเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดที่เคยทำยาวประมาณ8เมตรその他の作品は大理石白い大理石の作品です。แล้วก็งานส่วนใหญ่ที่เหลือในซีรีส์นี้ทั้งหมดส่วนใหญ่จะทำจากหินอ่อน左下のこの作品はえー
もうすぐセントラルエンバシーの方で見ていただけます。แล้วก็งานซ้ายล่างค่ะก็คือตอนนี้จะแสดงอยู่ที่เซ็นทรัลเอมบาซี次に、これらの作品は大理石みたいに強い形ではなくて弱い素材でできています。แล้วก็งานต่อไปคือเขาเริ่มเปลี่ยนวัสดุไม่ใช่ของที่คงทนแบบหินอ่อนอีกแล้วแต่เล่นกับวัสดุที่พังผุพังได้上2枚の作品は上2枚の写真の作品はお香の粉でできていますผลงาน2ชิ้นด้านบนค่ะทำมาจากผงธูปค่ะなので燃えるとこの写真のように灰になってしまいます。เพราะฉะนั้นพอเราจุดไฟที่ชิ้นงานมันก็จะเผาเป็นเท่าแบบที่เห็น。で、なので風が吹いたり誰か触ると壊れてしまう。ก็คือไม่ว่าจะโดนลมหรือว่าใครเข้าไปแตะมันก็จะพัง。タイではあまり心配ないですけど、日本だと地震で壊れてしまうこともあります。คือที่ไทยอาจจะไม่ค่อยกังวลเรื่องนี้แต่ที่ญี่ปุ่นเรื่องแผ่นดินไหวค่ะพอเกิดขึ้นผลงานก็จะพังmigi shita の作品は入浴剤でできていますแล้วก็ด้านขวาล่างค่ะเขาทำมาจากผงสบู่ค่ะเหมือนที่ใส่ลงในอ่างอาบน้ำแล้วมันฟูละลายหายไปなので水で溶けますเพราะฉะนั้นละลายในน้ำได้この作品たちが特徴は匂いがするっていうことも大理石と違います。เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของซีรีส์นี้ต่างจากหินอ่อนคือมันมีกลิ่นเฉพาะตัวของมัน。これらの作品は観客が参加できる作品です。แล้วก็ต่อไปเป็นชิ้นงานที่คนมาดูงานสามารถมีส่วนร่วมได้ค่ะ。上2枚の写真は白いろうそくを垂らして作ります。ก็2งานด้านบนนะคะรูปภาพ2ภาพด้านบนจะเป็นเหมือนเขาหลอดเทียนสีขาวเอาไว้ก่อน。で、そこの白いろうそくでできた地図の上に観客が自由に色のろうそくを垂らしていくという作品です。แล้วก็เทียนสีขาวที่ทำไว้ตอนแรกเป็นรูปแผนที่ค่ะแล้วก็ผู้เข้าร่วมงานจะเอาเทียนสีตามที่ตัวเองชอบหย่อนลงไปหยอดให้น้ำตาเทียนลงไปบนพื้นที่สีขาว下の2枚の写真がタイのウィットさんとコラボレーションで作った作品ですแล้วก็2ภาพด้านล่างเป็นงานที่ทำกับคุณวิทย์ค่ะที่ไทย会場でこの木がゆっくり回っていますที่ในห้องนิทรรศการจัดงานนะคะก็คือต้นไม้ต้นลันธมจะหมุนช้าๆでこのプルメリアの木なんですが観客が傷をつけるとそこから樹液がポタポタと垂れて床に円をサークルを描いていきますก็เนื่องจากว่าต้นไม้มันหมุนไปเรื่อยๆถ้าสมมติว่าผู้เข้าชมงานทำร้ายหรือว่าลองทำให้ต้นไม้เป็นรอยกรีดต้นไม้ค่ะมันก็จะมียางไหลออกมาที่พื้นด้านล่างまあ見ていただいたように作品は彫刻作品立体作品を作ることが多いんですけども特に大学時代は大理石を使っていましたก็สรุปอีกทีค่ะคือผลงานส่วนใหญ่เขาเกือบทั้งหมดก็เป็นงานประติมากรรมแต่ว่าถ้าแบ่งยุคก็คือสมัยที่เป็นนักศึกษาทำจากหินอ่อนเป็นหลัก大学院を出てアーティストとして旅立つ年っていうのが2011年の3月でしたคือตอนที่เขาเพิ่งจบปริญญาโทแล้วก็ออกมาใช้ชีวิตแบบศิลปินมันเป็นเดือนมีนาคมปี2011でちょうどその時皆さん覚えていらっしゃるかわからないですけども日本では大きな地震がありましたคือไม่แน่ใจว่ายังจำกันได้ไหมคือปีนั้นค่ะมีนาคม2011ที่ญี่ปุ่นเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงそれで大きな地震と津波それからさらに原子力発電所の事故が起きましたก็มีทั้งปัญหาแผ่นดินไหวสึนามิแล้วก็เรื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เกิดขึ้นつい先週地震からその地震から6年経っています。
จริงๆตรงกับวันที่11มีนาก็เพิ่งครบ6ปีไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาで、この出来事は、日本の多くの日本のアーティストに強い影響を与えたと思います。คือสิ่งนั้นมันสร้างความสร้างอิทธิพลอย่างค่อนข้างมากมายกับวงการศิลปินญี่ปุ่นで、僕も例外ではなくアーティストに何ができるのかっていうことを強く考えるようになりました。คือไม่ได้ว่าเขาเป็นคนเดียวที่คิดค่ะแต่ศิลปินเกือบทุกคนในประเทศญี่ปุ่นเริ่มคิดว่าเราจะทำอะไรผ่านงานศิลปะได้บ้าง作品もそれまでは彫刻の素材、大理石や木といったものやといった物質、もしくは目の前で起こる現象といや、が、自分とあと、あと自分と自分を取り囲む環境ということについて考えていたんですが大きく変化、さまざまに変化してきました。คือเมื่อก่อนก่อนที่จะได้รับอิทธิพลจากเหตุการณ์นี้ค่ะเขารู้สึกว่าในฐานะศิลปินประติมากรก็คือเขาอาจจะเล่นกับวัสดุอย่างตัวไม้หรือว่าตัวหินอ่อนเป็นหลักหรือว่าเล่นกับปรากฏการณ์ตรงหน้าคือเหมือนคนมาดูแล้วจะได้อะไรได้รับความรู้สึกแบบไหนสร้างปรากฏการณ์สร้างประสบการณ์ให้กับคนดูเป็นหลักそういった普遍的な物質とかに対する興味はもちろん持っているんですが、さらに作品を通して何が社会に発信できるのかということを考えるようになりました。คือแน่นอนว่าเขาเวลาจะสร้างผลงานเขาสนใจเรื่องสารที่มันแฝงอยู่ในผลงานอยู่แล้วแต่ว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นก็เลยเหมือนคิดมากขึ้นว่าผ่านผลงานศิลปะเนี่ยเราจะส่งสารอะไรให้กับสังคมได้อย่างชัดเจนまあ、なので、まあ、そういったことがあったので大理石とかだけではなかなか表現しきれないっていうようなことを考えるようになってきました。เขาก็เลยรู้สึกว่างานหินอ่อนที่เคยทำมาเยอะๆในอดีตเนี่ยมันไม่สามารถถ่ายทอดสิ่งที่ต้องการสื่อได้ครบทั้งหมด3月2011年以降の作品を、ちょっと詳しくお見せします。เพราะฉะนั้นตั้งแต่มีนาคมปี2011เป็นต้นมาค่ะผลงานเขาก็เลยมีการเปลี่ยนทิศทางเป็นแบบนี้この作品は地震の後に何を作ればいいか悩んでいた時に最初に作った作品です。อันนี้เป็นผลงานแรกหลังจากที่คิดทบทวนแล้วก็ลังเลว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวเราจะทำอะไรได้บ้างแล้วก็สร้างงานนี้มาเป็นชิ้นแรก都市のイメージを5センチほどの入浴剤に彫っています。คือเขาแกะสลักค่ะบนสบู่สบู่ที่มันเป็นฟองฟูเมื่อโดนน้ำเนี่ยค่ะแกะสลักเป็นรูปเมืองใหญ่。それで水で溶けて壊れていくんですが、壊れていくと同時に入浴剤なので綺麗な色やとてもいい香りが出てきます。คือมันเป็นสบู่แค่ประมาณ5เซนค่ะแต่ว่าโดนน้ำมันก็ละลายไปแต่ระหว่างที่มันละลายเนี่ยมันให้สีที่สวยงามแล้วก็มีกลิ่นหอมเกิดขึ้น津波の強い衝撃を受けたことや原子力発電所の事故や汚染っていうような日本人にとってちょっと先の見えづらい状況に直面してそこからどうにかしてポジティブなことを見つけられないかなということを考えながら作りました。คือคอนเซ็ปต์มันเหมือนแรงบันดาลใจมาจากการเกิดเหตุการณ์สึนามิหรือว่าเรื่องอุบัติเหตุในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ค่ะมันทำให้คนญี่ปุ่นรู้สึกว่าเรามองไม่เห็นอนาคตว่ามันจะหาทางออกได้อย่างไรในยุคนั้นแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะมองเป็นด้านโพซิทีฟได้อย่างไรเขาก็เลยเสนอออกมาในงานชุดนี้その結果破壊と同時に新しい価値が生まれてくるっていうことを観察できる作品となったと思います。ก็เลยคิดว่างานชิ้นนี้มันน่าจะทำให้ตระหนักได้ว่าระหว่างที่มันเกิดการทำลายหรือว่าหักพังอะไรบางอย่างมันทำให้เกิดมูลค่าใหม่ๆแนวทางความคิดแบบใหม่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันこれはお香で作った作品の映像です。แล้วก็ต่อไปเป็นวิดีโอชิ้นงานที่ทำจากธูปค่ะこれは今もう灰になったところですね。が、あ、にたつでんべに、たんていみにたつか。燃えた後のこのスイッチはオンになっているんですけれども、そのスイッチを消そうとすると、壊れてしまいます。
คือจริงๆสวิตเขาทำให้เป็นตอนออนนะคะแล้วก็วางผลงานไว้แต่พอตั้งใจจะปิดเป็นออฟตัวสวิตก็พังไปเลยまあいろんな私たちは毎日いろんな選択をしていますเขารู้สึกว่าในชีวิตของเราทุกวันมีเรื่องให้ต้องเลือกค่ะมีตัวเลือกそれは一見スイッチみたいに切り替えられる気がするんですけれども一度した選択を戻すことっていうのは難しいですคือมองในแง่ของสวิตช์คือบางอย่างมันก็เลือกได้แบบชัดเจนแต่ว่าในทางกลับกันคือพอเลือกอย่างหนึ่งแล้วมันก็จะพังทลายลงไปด้วยそのようなさまざまな後戻りできない選択が大きく集まって大きく何かを変えていってしまうんではないかっていうことを考えていましたเขารู้สึกว่าการที่เราต้องเลือกตัวเลือกบางอย่างแล้วมันทำให้เกิดการพังทลายบางอย่างลงไปมันเป็นสิ่งที่หวนกลับมาไม่ได้แล้วค่ะเราต้องตระหนักถึงจุดนี้原発の事故という後戻りできないことが起きて始めて消せそれが消せないスイッチだったということにを知ったでそのことがเหมือนถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือเหมือนตัวอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ค่ะมันเหมือนอุบัติเหตุที่เราไม่สามารถปิดสวิตช์ได้อีกแล้วでそういったことに全く無関心だった自分に気づいたそういうことから始めた作品ですก็เลยผลงานมันเล่นกับความรู้สึกที่เหมือนเราอาจจะไม่ทันตระหนักมาก่อนว่าตัวเลือกที่เราเลือกได้บางอย่างมันหวนกลับมาไม่ได้お香の素材で都市のイメージの作品も作っていますแล้วก็อันนี้ก็เป็นวัสดุจากทูบเหมือนกันค่ะสร้างเป็นเมืองขึ้นมาこれはレゴあのおもちゃのレゴですねレゴの形を借りてお香の街を作っていますก็คือเขาจำลองจากทรงของเลโก้อะค่ะสร้างเป็นเมืองขึ้นมาจากทูบ部分的に燃えてあの灰色のところが灰になっている街ですねแล้วก็คือเล่นกับสีที่เหมือนเป็นเมืองที่ผุพังกับเมืองที่ยังมีชีวิตชีวาまあ今までずっと続くと信じていた都市とか文明がいつ消えるかわからない脆い存在だったということに気づかされたことで作り始めましたคือเขาทำงานนี้เพื่ออยากให้คนดูรู้สึกว่าเหมือนสิ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นวัฒนธรรมเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่อารยธรรมที่เกิดขึ้นในเมืองใหญ่สักวันมันอาจจะร้างอาจจะสูญหายไปこれは燃えているところですねแล้วก็จุดธูปจุดไฟกับผงธูปจริงๆこのレゴの作品はタイで作っていますจริงอันนี้ตัวนี้ก็ทำที่ไทยค่ะตัวโลโก้นี้ตัวเลโก้次にお見せするのは先ほどのろうそくの作品ですแล้วก็นี้เป็นวิดีโอของตอนที่จัดแสดงงานที่มาจากเทียนนะคะまず僕が白いろうそくを一滴一滴垂らして場所に日本の地図をこの時は描きましたตอนแรกก็คือตัวศิลปินจะหยอดน้ำตาเทียนสีขาวค่ะเป็นรูปแผนที่ญี่ปุ่นบนผืนちょっと前なんでもうちょっと若いก็งานเก่าแล้วก็เลยยังเด็กอยู่ในวิดีโอこれはドイツのベルリンのレジデンスに滞在した時に制作しましたอันนี้เป็นงานที่สร้างตอนที่เขาได้สิทธิ์ในการทำงานเรสซิเดนต์ที่เบอร์ลินนะคะประเทศเยอรมันで、まあ白いろうそく今ちょうど出来上がったところですね。ก็จะได้เป็นแผ่นที่ประเทศญี่ปุ่นสีขาวล้วนบนพื้นで、ここに観客が来て、いろんなろうそくを垂らしますแล้วก็พอแขกมาค่ะก็จะแจกเทียนสีหลายๆสีให้เราทำ私たちのする行為っていうこととその行為の積み重ねが生む結果っていうことを考える場を作りたいと思って作品を作りました。คือเขาสร้างงานนี้ขึ้นมาเพราะอยากสื่อว่ามันการกระทำที่ศิลปินได้ทำเอาไว้มันมีการต่อเนื่องแล้วมันนำไปสู่การเชื่อมต่อด้วยการกระทำของคนอื่นได้白い大地が最初白くて綺麗な大地が最初はいろいろな色で彩られだんだんと濁っていきます。ก็ตอนแรกเป็นสีขาวล้วนแต่ว่าพอการกระทำของทุกคนเริ่มสานต่อเริ่มเชื่อมโยงกันก็จะมีหลายสีเกิดขึ้นบนแผนที่
印象的だったのが子供が一生懸命ずっと1時間ぐらい色を垂らしていたんですがある時から周りを白いろうそくで消していきましたคือเหมือนที่เขาประทับใจเป็นพิเศษคือจังหวะที่มีเด็กคนหนึ่งมาหยอดเทียนนะคะอยู่เป็นชั่วโมงคือตั้งใจมากแล้วก็สุดท้ายก็มีเทียนสีขาวน้ำตาเทียนสีขาวของคนอื่นไปทับเทียนของเด็ก彼にとっては周りが汚いな綺麗にしようっていう形で綺麗にしたつもりなんですけどもそこの裏には消されてしまった誰かの価値っていうものがありましたคือเหมือนเด็กเขาคงคิดว่าพื้นที่สีขาวมันไม่สวยเลยอยากจะทำให้มันสวยขึ้นแต่ว่าในทางกลับกันคนที่ถือเทียนสีขาวอะค่ะก็มองว่าพื้นที่มันเริ่มสกปรกแล้วอยากทำให้มันสะอาดอีกครั้งこれは日本でも最近日本の美術館でも、そこの地図で、発表しました。แล้วก็งานเดียวกันค่ะนี่ก็คือได้จัดแสดงที่แกลเลอรี่ในประเทศญี่ปุ่นเองそういった今までの紹介してきたような個人のそのアーティストとしての活動もそうですし、今企業と会社ですねと一緒に、コラボレーションして作品を作ったりもしていますก็ที่ผ่านมาที่แนะนำไปเป็นงานที่เขาทำส่วนตัวบ้างหรือว่าร่วมกับศิลปินคนอื่นบ้างแต่ว่างานชิ้นนี้คือเป็นงานที่ร่วมกับภาคธุรกิจค่ะพัฒนาขึ้นมาこれは日本のヒノキ風呂っていう木の全部木でできている会社木でできているお風呂を作る会社とのプロジェクトですอันนี้เป็นโปรเจกต์ของบริษัทที่ทำอ่างอาบน้ำจากไม้ฮิโนกิค่ะไม้หอมญี่ปุ่นそういった日本の伝統的なお風呂っていうものに対して新しい価値をさらに作り出していこうっていうプロジェクトです。เป็นโปรเจกต์ที่อยากรักษาอ่างอาบน้ำไม้ดั้งเดิมของญี่ปุ่นเอาไว้แต่สร้างมูลค่าด้วยการออกแบบใหม่เข้าไป。会社が卵型の形のお風呂を作り、その表面を僕がこのように掘っていきます。ก็คือทางบริษัททางภาคธุรกิจค่ะเขาสร้างอ่างอาบน้ำเป็นรูปทรงไข่ไก่แล้วก็ตัวศิลปินก็คือแกะสลักพื้นผิวลงไป外側から見ると掘られていてダメージみたいに見えるんですけど中から見るとそこから光が差してくるダメージが光になりますก็คือมองข้างนอกมันเหมือนเป็นรอยทำลายอะค่ะเป็นเหมือนรอยตำหนิแต่มองจากข้างในมันกลายเป็นช่องให้แสงส่องขึ้นไปเพราะฉะนั้นเขาก็รู้สึกว่ามองด้วยเหรียญสองด้านการทำลายการผุพังคือแสงสว่างที่ส่องเข้ามา今年の6月に日本で発表する予定ですแล้วก็ทำมาหลายปีจนได้ปีนี้ค่ะมิถุนายนปีนี้จะเริ่มออกสู่ตลาดでまあこれは途中の段階をお見せしますอันนี้คือเป็นงานที่ยังไม่สมบูรณ์ 100% 今制作中の iPhone の動画ですยังสร้างอยู่แล้วก็ถ่ายง่ายๆด้วย iPhone こここのคือมองจากข้างนอกเหมือนรอยตำหนิอะค่ะอะไรก็มองไม่ออกで中から見るとそこがからそのダメージの部分が光っていますแต่ว่าพอเราเวลาเราอยู่ข้างในมันจะแสงสว่างมันจะส่องสว่างจากรูตรงนี้เท่านั้นで今度セントラルエンバシーではこの3種類の作品がご覧いただけるのでぜひ見てくださいแล้วก็คราวนี้ค่ะที่เซ็นทรัลเอ็มบาซีก็คือตัวเขานำงานจากชิ้นนี้มาจัดแสดงก็อยากให้ลองไปดูชิ้นจริงกันนะคะขอบคุณครับมีคำถามไหมคะまあ、大理石を選んだ、大理石っていうのは、半永久的な彫刻素材として今ある程度認められています。คือเขารู้สึกว่าวัสดุหินอ่อนเองมัน
เหมือนเป็นวัสดุที่เป็นกึ่งประติมากรรมอยู่แล้วคือโลกมองเห็นออกแบบนั้นで、僕はその火とか煙、水、すぐに移り変わってしまう形を捉える、とどめるっていうことを、に試みていたので、その時間を止めるという意味で、第二石を選んでいます。เขาก็เลยรู้สึกว่าเขาอยากหาวัสดุที่มันมาจากน้ำไฟหรือควันจับระยะเวลาจับจังหวะการเคลื่อนไหวให้อยู่กับที่ได้เขาเลยรู้สึกว่าหินอ่อนมันเป็นตัวแทนของสิ่งที่จับผ่านการเวลาได้はい、日本の地図には、日本の地図です。で、あれはベルリンで発表しました。ドイツですね。ใช่ก็คือเป็นแผนที่ญี่ปุ่นแล้วก็ตอนแรกที่จะแสดงก็คือที่เยอรมันค่ะ。自分の国を離れるとで離れてドイツとか他の国を見るとやはり考えることというのは自分の国のことでした。คืออย่างแรกเวลาที่เขาไปอยู่เมืองนอกนานๆการที่ต้องห่างจากประเทศตัวเองเขาก็อยากทำอะไรที่สื่อถึงประเทศของเขาแล้วก็ให้เหมือนคนดูได้รู้สึกว่าศิลปินถึงอยู่ที่นี่แต่ก็ยังคิดถึงบ้านเกิดそしてちょうどこの作品を発表するときその発表する時期がその2011年の大地震原子力発電所のあと初めてその政権交代が起きるかどうかっていう選挙のある日本が大きく変わるかもしれない時期でした。แล้วก็ระยะเวลาที่ต้องจัดแสดงมันเป็นช่วงเวลาปีเดียวกับที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวค่ะสึนามิแล้วก็เป็นช่วงแห่งความสับสนวุ่นวายคือเพิ่งเกิดเหตุการณ์จนไม่รู้ว่าญี่ปุ่นจะเดินต่อไปแบบไหนคือญี่ปุ่นอาจจะไปต่อเลยไม่ได้แก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้เลยก็ได้นะจุดนั้นที่ต้องจัดแสดงผลงานなので日本人としては今何を選んでいくのかっていうことを考える場でもありましたเพราะฉะนั้นในฐานะคนญี่ปุ่นเขาก็คิดว่าในเมื่อเขาได้โอกาสแบบนี้มาคือเขาจะทำอะไรได้บ้างคือมันก็มีนัยยะแฝงแบบนั้นอยู่そしてと同時に面白かったのがドイツでやったので日本の地図を知らない人が多いんですねแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจก็คือเหมือนเขาจะแสดงที่เยอรมันค่ะจริงๆมีคนไม่ได้สังเกตว่ามันเป็นแผนที่ญี่ปุ่นอยู่เยอะเหมือนกันเพราะไม่รู้จักแผนที่ญี่ปุ่นそうすると最初ドイツの人たちがこうポタポタろうそくを垂らして楽しく色を変えていきます。เพราะฉะนั้นช่วงแรกก็คือเหมือนไม่ได้รู้ว่าเป็นแผนที่ค่ะก็แค่เหมือนหยอดน้ำตาเทียนสีสีให้กระจายให้ดูสวยงามสนุกสนาน。それで最後になってじゃあ結局この白いやつ何だったんだって聞かれました。เราสุดท้ายก็เริ่มมีคนถามว่าแผ่นสีขาวตอนแรกมันคือรูปอะไรกันแน่で、そのこんで日本の地図だよっていうふうに答えました。เขาก็ตอบตรงไปตรงมาเขาว่าคือแผนที่ญี่ปุ่น。そうすると彼らとしては、まあ十分楽しんだ後で少しまあ汚したりとか、まあ綺麗だったかもしれないけども、っていうのを、他の彼らにとっては無意識に他の国の地図を汚した。เขาก็เลยรู้สึกว่าคือจริงๆสีนะมันก็ไม่ได้ดูสกปรกหรือว่าเลอะเทอะมันก็อาจจะเป็นความสวยงามของมันค่ะแต่ว่าก็จะมีคนเยอรมันบางกลุ่มที่เขาเริ่มตระหนักว่าเอ๊ะเขาทำร้ายแผนที่ประเทศอื่นคือทำให้แผนที่ประเทศอื่นสกปรกไปแล้วโดยที่ไม่รู้ตัวで、つまり自分の良かれと思ってやった行為、選んだ選択、それが違う側面を持つかもしれないという場を作りたかったです。คือจริงๆมันก็ตรงกับคอนเซ็ปต์ตอนแรกที่เขาต้องการจะสื่อว่าสิ่งที่เราเลือกหรือสิ่งที่เราตั้งใจทำไปบางทีมันอาจจะทำร้ายคนอื่นโดยไม่รู้ตัวเป็นผลกระทบด้านเสียคนอื่นโดยไม่รู้ตัวでそういった時にその日本の地図だよって伝えた時にドイツ人の人は
ちょっと複雑な顔をして帰りました。ตอนที่ตอนท้ายๆอะค่ะที่เฉลยว่าเป็นแผนที่ญี่ปุ่นนะก็มีหลายคนคนแขกที่เป็นคนเยอรมันทำหน้าสับสนคือมีความรู้สึกซับซ้อนแล้วก็กลับไป私まあなのでだけどもまあ日本人は日本の地図だと分かって自分のいた町を彩ったりとかそういった感じでそのそれぞれの行為がそれぞれのさまざまないろんな意味を生むそういった場を作りたいと思いましたแต่ต่อจากนี้ไปก็คืออย่างตอนที่เขาไปจัดแสดงที่ญี่ปุ่นค่ะเนื่องจากว่าคนญี่ปุ่นก็จะรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นแผนที่ญี่ปุ่นเขาก็อาจจะละเลงสวยงามในจังหวัดที่เป็นบ้านเกิดตัวเองคือปฏิกิริยาของคนดูแต่ละประเทศมันต่างกันก็เลยคิดว่าอยากเอางานนี้ไปจัดแสดงที่อื่นอีกそうですねさらにそのドイツっていうドイツのベルリンっていうところは東西分裂していた都市だし未だにそれをそのその当時のホロコーストとか分裂っていうものをまだ解消しきれていないところでもあります。แล้วก็คือจริงๆอาจจะเป็นข้อเอกลักษณ์ของเบอร์ลินนะคะในประเทศเยอรมันคือยังมีความขัดแย้งคือของประเทศเยอรมันคือเขามีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานแล้วเรื่องการขัดแย้งกันทำลายล้างก็ยังฝังอยู่ในเมืองนั้นホロコーストっていうところも調べれば調べるほど、ただ悪いヒトラーがいた。っていうわけではない。自分の家族を守るためにやった行為が結果的に誰かを傷つけているってことも多くあるってことを知りました。ก็แล้วพอเขาได้ลองรีเสิร์ชเพิ่มเติมอย่างเรื่องกรณีโฮโลคอสต์อย่างเงี้ยคือมันไม่ได้แปลว่ากระบวนการนี้จะมีแต่คนไม่ดีบางคนก็ทำเพื่อปกป้องครอบครัวของตัวเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำมันอาจจะเป็นผลดีต่อคนอื่นแต่มันก็จะทำร้ายคนอื่นโดยไม่รู้ตัวก็เลยลิงก์กับที่เยอรมันค่อนข้างชัดเจนで、原発、日本で起きている原子力発電所の問題、それがあることによっていいと思っている人もいるし、いい面もあるかもしれない。だけどそれと同時に、じゃあ起きる別の側面っていうことがある。そういったところとそのホロコーストとかさまざまなことが関連しているように思えました。แน่นอนว่าตอนแรกเรื่องของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ค่ะมันมีข้อดีมีจุดเด่นของมันอยู่แล้วแต่ว่าในทางกลับกันมันก็มีผลร้ายก็เลยพอได้คอนเซปต์แบบนี้แล้วก็ไปรีเสิร์ชเพิ่มขึ้นเจอคนเยอรมันด้วยก็เลยจริงๆคอนเซปต์เรื่องกรณีโฮโลคอสต์ในประวัติศาสตร์มันก็เหมือนกันหรือเปล่าそういったところから日本の地図でやってみようと考えて作りましたเพราะฉะนั้นก็เขาก็ลองดูแบบนี้อยากรู้ปฏิกิริยากับแต่ละประเทศค่ะก็เลยคิดมาตั้งแต่ต้นว่าจะสื่อเป็นแผนที่ญี่ปุ่นขอบคุณครับそれでは最後に私の作品の映像を見ていただきたいと思います。แล้วก็สุดท้ายค่ะเป็นงานประติมากรรมของศาสตราจารย์คิโดะここはアトリエは長野というところになります。แล้วก็อันนี้เป็นเก็บรวบรวมงานจากหลายจุดทั่วประเทศญี่ปุ่น冬は雪が降ります。ที่นี่อยู่ที่นากาโนะในฤดูหนาวจะมีหิมะตกステンレスの板を曲げて溶接したところです。อันนี้ก็คือเขาทำเป็นเน้นงานโลหะเป็นหลักค่ะแล้วก็หล่อเองทุกขั้นตอนさきほどの溶接を磨く
いています。แล้วก็พอหล่อได้รูปทรงที่ต้องการก็มาขัดผิวステンレスの板を切って曲げます。ก็เริ่มจากตัดแผ่นสแตนเลสนะคะแล้วก็เอามาม้วนเป็นทรงโค้งทรงโค้ง溶接をして組み立てます。แล้วก็เอามาหลอมรวมกันอีกเชื่อมต่อกัน石川県金沢という古い町があります。อันนี้อยู่ที่จังหวัด石川ค่ะชื่อเมืองคานาซาวะそこの音楽堂の前に設置した作品です。ก็ส่วนใหญ่งานเขาจะแสดงตามพื้นที่สาธารณะค่ะหน้าอาคารこれは4つのリングが重なっているように見えます。อันนี้ตั้งใจจะสื่อว่าเป็นการเชื่อมต่อของวงแหวน4วงด้วยกันタイトルはカルテット40層という題名ですเพราะฉะนั้นก็คือชื่อพันปฏิมากรมาค่ะก็คือแปลตรงๆว่า4ชั้น大阪という町の駅前にあります。อันนี้อยู่หน้าสถานีรถไฟใน大阪ค่ะ。昔コマ劇場というくるくる今コマのという劇場がありました。คือในญี่ปุ่นเมื่อก่อนจะมีลูกบอลนะคะที่เป็นงานของเด็กเล่นสมัยโบราณその動きをイメージした作品です。เขาเอารูปทรงมาจากอนันต์แล้วก็ทำให้มันเป็นผิวโลหะเป็นเวอร์ชันโลหะขึ้นมา。広島です。อันนี้ที่ฮิโรชิมา。原爆ドームです。อันนี้คือตัวพิพิธภัณฑ์ปฏินิวเคลียร์ค่ะที่ฮิโรชิมาHiroshima の街を新しく再開発した場所です。อันนี้ก็อยู่ใน Hiroshima เหมือนกันค่ะเป็นพื้นที่ในเมืองใหม่ที่พัฒนาขึ้นมา。宇部という町です。日本では野外彫刻展というものがありますが、それの発祥した宇部という町です。こう、あ、これは、え、町で、呼ばれては、え、町で、有名な彫刻家が、かなり多い、日本。コンクールに応募して作った作品です。เพราะฉะนั้นเขาก็เลยเหมือนอยากสร้างงานที่แตกต่างที่อยู่ในเมืองนี国際会議場のホールの入り口にある作品です。อันนี้เป็นงานที่อยู่ในตึกหอประชุมรัฐสภา
これは5つのリングのように見えますが、実は1本で全部つながっています。คือจริงๆเหมือนเป็นวงแหวน5วงค่ะแต่จริงๆทุกวงเชื่อมต่อกันหมดเป็นวงเดียวを作るテーマは螺旋スパイラルです。คืองานส่วนใหญ่จะใช้ธีมในการสร้างผลงานว่าสไปไรล์ค่ะคือก้นหอยวงก้นหอยこれも4つのリングが組み合わさっているように見えますが、実は1つの1本の線でできています。คือทุกงานจะดูเหมือนว่ามีหลายส่วนซ้อนทับกันอยู่แต่ว่าจริงๆแล้วมาจากเส้นเดียวกันทั้งหมดの公園という場所です。あ、これは園で、月の公園、例えば、月の公園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 、月のคือที่ในวิดีโอเมื่อครู่ค่ะส่วนใหญ่จะแสดงผลงานที่อยู่เอาท์ดอร์อยู่นอกอาคารそれでは少し私が作ってきた作品を見ていただきたいと思いますแต่ว่านอกจากนั้นจริงๆมีการจัดแสดงภายในอาคารด้วยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างเพิ่มเติมこれが大学を修了大学院を修了した時の石の作品ですอันนี้เป็นงานที่ตอนที่เข้าร่วมคลาสกับนักเรียนปริญญาโทค่ะ多分3トンから4トンくらいあるんだと思いますน่าจะหนักประมาณ3ถึง4ตันを展開した作品ですね。
ก็ส่วนใหญ่ก็จะเล่นกับรูปทรงเลยค่ะคณิตเป็นหลักこの時のテーマは形を2つに分けるというようなことで螺旋というテーマを始めてます。ก็คืออันนี้เหมือนเป็นการสร้างงานรูปแบบใหม่ค่ะแต่จริงๆก็ยังยึดกับคอนเซ็ปต์ของสไปรัลก้นหอยอยู่これも組み立てると一つの立方体になります。คืออันนี้เหมือนเป็นหลายชิ้นแต่ว่าสามารถประกอบเป็นชิ้นใหญ่ขึ้นมาได้これも組み立てると一つの直方体になる形です。พอประกอบขึ้นมาก็จะได้ประติมากรรมแบบนี้ピラミッドです。ก็อันนี้ก็อีกรูปแบบの形を展開した形になります。ก็คือพยายามเอารูปทรงเดียวกันทั้งหมดนะคะมาปรับเปลี่ยนให้มันเกิดรูปทรงใหม่まあ今のような模索している形からこれが今度螺旋の形になっていきます。เพราะฉะนั้นทุกอย่างก็จะเชื่อมโยงไปสู่รูปทรงของสไปรัลที่ทำมาตั้งแต่แรก螺旋で2つに形を分けるというような考えです。คือเขาอยากสื่อว่าเหมือนที่เรียกว่ารูปทรงขดก้นหอยเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามีแบบเดียวเสมอไป3ですね。อย่างอันนี้ก็แตกออกเป็น3วงแอปเปิลです。เป็นแอปเปิลก็ได้ก็เป็นงานชิ้นใหญ่แอปเปิ้ลผลใหญ่非常に単純な形です。หรือว่าทรงที่ดูเรียบง่ายแบบนี้ก็เคยทำแล้ว螺旋のまあ一番初めの形ですね。ก็เป็นเหมือนทรงตั้งต้นของสิ่งที่เรียกว่าสไปรัลこれを見ていただくと一本でできているというのがよくわかると思います。ก็คือจะอยากให้เน้นย้ำอีกทีว่ามันมาจากเส้นเดียวกันจริงๆงานนี้จะเห็นง่ายこういう形を作るときにはコンピューターで計算をします。เวลาจะทำงานก็คือคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์ก่อนค่ะしかし最後は溶接をして磨くのは全て手仕上げということになります。แต่ว่าหลังจากคำนวณออกแบบเสร็จแล้วจนถึงขั้นขัดผิวสุดท้ายก็คือทำงานมือทั้งหมดอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของรูปทรงก้นหอยเหมือนกันこれはワイヤーで吊り下げてます。อันนี้แขวนด้วยลวดไว้ค่ะこ
まあ、こんなような形で制作をしているので、参考になればと思ってお見せいたしました。ก็ศาสตราจารย์ก็ทำผลงานแบบนี้ค่ะก็หวังว่าจะเป็นตัวอย่างให้กับทุกคนในการสร้างสรรค์ชิ้นงานต่อไปมีใครอยากถามคำถามรวมทั้งหมดไหมคะหรือเกี่ยวกับอะไรก็ได้ค่ะこれで、我々のそれぞれの発表は終わりたいと思います。และก็สุดท้ายขอฝากงานค่ะในเทศกาลครั้งนี้ในประเทศไทย本日話した5人のメンバーが、展覧会をしております。คือจะแสดงร่วมกันทั้ง5ศิลปินที่มาพูดในวันนี้ค่ะ会期は3月25日からです。จะเริ่มเปิดงานวันที่25มีนาคมนี้ค่ะ場所はセントラルエンバシーです。อยู่ด้านบนเซ็นทรัลเอมบาซีお時間のある方はぜひ我々の仕事を見ていただければありがたいなというふうに思っております。ถ้ามีเวลาอยากให้ลองไปดูผลงานจริงๆค่ะก็จะรู้สึกขอบคุณทุกคนมากเลยครับก็เราได้ฟังมา2ชั่วโมงเต็มนะครับก็ผมหวังว่าทั้งแขกผู้เกียรติท่านศิลปินนักศึกษาผมได้รับฟังประโยชน์จากการบรรยายของศิลปินทั้ง5ท่านทั้งศาสตราจารย์คิโดโอซามุคิโดแล้วก็ศิลปินทั้ง5ท่านเป็นศิลปินหนุ่มนะครับแล้วก็สุดท้ายผมอยากจะฝากเรียนเชิญทุกท่านไปร่วมเป็นเกียรติในงานนิทรรศการที่กำลังจะจัดแสดงครั้งนี้นะครับแล้วก็อยากจะขอขอบคุณหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครที่ให้พื้นที่ในการจัดบรรยายวันนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณล่ามที่ทำงานช่วยแปลตรงนี้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ขอบคุณหมอศิลป์ที่ทำงานท่านเป็นดีคุณหนิงขอบคุณมากครับก็สำหรับวันนี้ผมหวังว่าทุกท่านคงได้ประโยชน์แล้วก็ขอปิดรายการเท่านี้ครับขอบคุณครับเซ็นเซ็นเซ็นもう一つさせてください。ขอประชาสัมพันธ์อีกเรื่องนึงค่ะเอ่อ今日発表した、僕と今カメラで写真撮ってるグッドルッキングガイ、僕らは今、東京芸術大学のグローバルアートプラクティスっていうところで働いてます。คือตอนนี้ศิลปิน2ท่านค่ะคุณโยสเกียรติที่พูดอยู่แล้วก็คุณโยสเกียรติที่ถ่ายรูปค่ะเขาทำงานให้กับมหาวิทยาลัยในฐานะ GAP เป็นชื่อโปรเจกต์ของเขา彫刻の先生で他のグローバルアートプラクティスっていうのが、去年できました。เป็นโปรเจกต์ที่อยู่ในภาควิชาประติมากรรมค่ะของมหาวิทยาลัยศิลปะโตเกียวแล้วก็เพิ่งได้โปรเจกต์ขึ้นมาเมื่อปีที่แล้วもちろん彫刻もとってもいい科なんですけれども、こちらも新しい科で、特に外国の人が入りやすい科になっています。คือเหมือนเป็นภาควิชาเสริมค่ะแน่นอนว่าเรียนประติมากรรมหลักๆก็ดีค่ะแต่ว่าเหมือนภาควิชา My Global Art Practice น่าจะเหมาะกับนักเรียนต่างชาติในการ apply けれども普通芸大は東京芸術大学は普通1回だけ日本人も外国人もみんな一緒に受験をするんですけれども、この科は2回やります。1回は外国人、1回は日本みんなっていう感じで。คือแล้วก็โครงการนี้ค่ะเหมือนหลักสูตรนี้คือเป็นข้อดีว่าปกตินักศึกษาต่างชาติที่จะเข้ามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปะโตเกียวเนี่ยจะมีโอกาสทำงานร่วมกัน1ครั้งแต่ว่าอย่างหลักสูตรนี้เขาจะแยกกันว่าทำงานร่วมกับคนญี่ปุ่น1ครั้งแล้วก็ทำเฉพาะชาวต่างชาติ1ครั้งเป็น2ครั้งで1回目の入試は日本に来なくても受けられる入試です。
แล้วก็คือการผลิตผลงานชิ้นงานครั้งแรกค่ะคือไม่จำเป็นต้องมาที่ญี่ปุ่นคือสามารถอยู่ประเทศของตัวเองแล้วก็สร้างสรรค์ขึ้นมาได้เป็นเงื่อนไขแบบนั้นเอ็มอ่ะいろんなあのメディアの立体平面インスタレーションビデオパフォーマンスキュレーターいろんな人を受け入れているかですแล้วก็เป็นภาควิชาที่เปิดรับเป็นหลักสูตรใหม่ที่เปิดรับทุกแขนงวิชาค่ะไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรมเป็นงานประติมากรรมหรือว่าแม้แต่การแสดงหรือว่ามีเดียทุกอย่างเลยで授業は一番大きな授業は他の大学と一緒に組んで授業をするということをやりますแล้วก็มีบางวิชาคือวิชาที่ตัวใหญ่ที่สุดนะคะหลักสูตรใหญ่ที่สุดก็ร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่นด้วยเรียนร่วมกันで今年はフランスの大学とイギリスの大学と 何ヶ月っていう単位で一緒に授業をして、発表するっていうことをやりましたよくのやんせんあったねんかいらったぴーかたわやんぴーにーがくるんかまはびてらいてーあんぐりろんかんぽんがんぱまん 2-3 てーらがじゃぴーせんがろんかんまあそれのなんかパンフレットがあるんで興味があればあのグッドルッキング会からもらってくださいก็ถ้าใครสนใจหลักสูตรนี้ค่ะเพื่อเรียนต่อในอนาคตก็เชิญรับจากศิลปินที่มีหนวดคนนี้ขอบคุณครับขอบคุณนะคะじゃあ皆さんどうもありがとうございました。ขอบคุณทุกคนครับ